สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับครับวันนี้นะฮะเราไม่ได้ดูแค่แฟนเพจของศรัทธาอาคมเท่านั้นนะฮะเรายังผ่านเนื้อดวง Channel ด้วยนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเนื้อดวง Channel ด้วยนะครับท่านผู้ชมเองสามารถรับชมรายการศรัทธาอาคมเราได้ทุกวันพุธนะฮะ 20:00 ถึง 4:00 เลยนะฮะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็น YouTube Live นะครับTwitterFacebook Live นะครับท่านใดที่ต้องการที่จะสอบถามอะไรขึ้นมานะฮะ Facebook Live เท่านั้นแล้วก็ทางเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะฮะแล้วก็อเมริกาแล้วแคนาดานะฮะ Roku TV นะครับท่านผู้ชมเองเนี่ยวันนี้ผมบอกได้ว่าทุกท่านนะฮะช่วยกันส่งแรงใจส่งกำลังใจนะฮะไปช่วย13เยาวชน13ท่านที่ติดอยู่ในถ้ำนะผมว่าคืนนี้น่าจะได้ออกมาแล้วท่านผู้ชมเราว่าเรามารอฟังข่าวดีกันคืนนี้ดีกว่านะว่า13ท่านนั้น13คนนั้นจะได้ออกมาประมาณกี่โมงกี่ยามกันนะฮะและที่สำคัญเลยท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันที่สุดของที่สุดของที่สุดจริงๆท่านผู้ชมนะฮะนอกจากนะฮะความรู้ต่างๆแล้วนะฮะนอกจากจะได้รู้ว่าพระอย่างงู้นอย่างนี้แล้วนะวันนี้ผมบอกเลยว่าเรายังสามารถที่จะเริ่มฝึกหัดเป็นเซียนได้ใครอยากเป็นเซียนพระยกมือเลยครับนะฮะวันนี้เนี่ยเป็นการเป็นเซียนพระผมว่าไม่ยากไม่ไกลเกินความจริงเพราะว่าท่านที่จะเป็นครูมาให้ความรู้เราเนี่ยท่านอยู่กับวงการตรงนี้ท่านอยู่กับพระที่เราจะคุยวันนี้นะอย่างช่ำชองอย่างชำนาญเลยจริงๆนะฮะแล้ววันนี้เองนะฮะนอกจากครูที่จะมาให้ความรู้แล้วนะฮะเรายังมีครูประจำรายการนะฮะซึ่งมาเสริมความรู้อีกก็คือครูศิระอาสาวดีรสนะฮะส่วนครูที่รับเชิญมาให้ความรู้ท่านผู้ชมในรายการเราวันนี้ก็คือครูรักศรีเกตและอีกท่านก็คือคุณทิพย์ครับนะครับท่านผู้ชมครับเรามาต้อนรับครูในรายการเราพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับสวัสดี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 ครับท่านผู้ชมครับผมบอกว่าครูรักศรีเกตเนี่ยช่ำชองใช้คำนี้ได้ไหมครับได้ครับได้เลยนะคุณทิพย์วัดดีไหมดีค่ะนะต้องพิศิระอีกคนหนึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการพระเครื่องใช่ครับจริงๆเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ดีใจนะวันนี้ที่ครูรักศรีเกตเนี่ยหรือเราเรียกว่าอาจารย์รักก็ได้นะมาให้ความรู้กับเรานะเพราะสิ่งหนึ่งที่ผมบอกได้เลยคุณผู้ชมว่าที่แน่ๆเลยนะครับความรู้อย่างนี้ไม่ได้หากันง่ายๆผมถามคุณทิพย์ดีกว่าอยู่ใกล้ๆกับครูรักศรีเกตประจำนะคุณทิพย์ครับความรู้อย่างเงี้ยเราเซิร์ช Google หายากไหมฮะไม่ได้เลยใช่ไหมต้องบอกก่อนว่าพอหันมาอาจารย์ปุ๊บไม่ได้เพราะอะไรครับกล้าพูดรู้ไหมคะเพราะว่าบางเรื่องอะถ้าเกิดเราอยากจะรู้อะใน Google บางทีเราสามารถหาได้แต่ในบางเรื่องที่มันเจาะลึกลงไปจริงๆเนี่ยหรือประสบการณ์จริงๆเนี่ยเราเซิร์ชดูไม่ได้ใน Google แล้วบางที Google ท่านผู้ชม Google ใครใส่เข้าไปมนุษย์ใส่ถูกไหมครับ Google สมมติถามคำนึงว่าถ้าเกิดผมใส่แบบหลอกๆล่ะผมมีเวลาว่างสมมตินะฮะผมมีเวลาว่างปุ๊บผมจะใส่ข้อมือลงข้อมูลลงพวกเงินแบบหลอกๆๆๆเข้าไปเยอะๆๆเชื่อไหมถ้าผมใส่ไปสัก100ข้อมูลสัก100อันสมมุติฮะเรื่องเดียวกันเลยบอกหลวงพ่อเงินอย่างงี้ๆสมมุติเขียนเงี้ย100ครั้งเซิร์ชมาคุณที่ว่าเจอมั้ยเจอของหลอกแน่นอนถูกไหมฮะอาจารย์พูดอยู่บ่อยครั้งครับสังเกตง่ายๆนะคะว่าเวลาทิปแบบจะหาข้อมูลให้อาจารย์เนาะบางทีหนูนั่งหาเนี่ยเพราะว่าทุกอย่างมันสดหมดไงคะแล้วเราจะนั่งหาเสร็จปุ๊บอาจารย์คะเอาขึ้นจอเลยนะคะพอเสร็จไม่ใช่ไม่ใช่เอาขึ้นผิดไม่ใช่คืออย่างนี้เลยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยคนใส่ข้อมูลไปอ่ะอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวเอามานี่ก่อนให้อาจารย์เช็คก่อนใช่ครับอาจารย์จะต้องเป็นคนที่ดูก่อนครับแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยบางทีเราบอกอาจารย์แต่เขาบอกว่าแท้นะไม่ได้เนี่ยไม่ได้เลยเนี่ยมันชอบลงข้อมูลมั่วตามสไตล์อาจารย์ก็ใส่ลงไปเต็มที่เลยครับอย่างนั้นแหละครับนะครับใช่เพราะฉะนั้นมันประสบการณ์อ่ะมันหาเซิร์ชดูไม่ได้หรอกใช่ครับแล้วโดยเฉพาะอาจารย์เองเนี่ยได้สะสมประสบการณ์มา40กว่าปีด้วยแล้วจริงๆแล้วอย่างคุณทิพย์อยู่ข้างๆอาจารย์มาตลอดเนี่ยผมว่าอย่างนึงนะอย่างล่าสุดจับของแท้กันมาบ่อยๆมันต้องเห็นนะท่านผู้ชมถูกไหมฮะจันรักครับตอนนี้ของแท้หลวงพ่อเงินวันนี้เราจะคุยเรื่องหลวงพ่อเงินก่อนนะฮะของแท้หลวงพ่อเงินเนี่ยอยู่ในมืออาจารย์เนี่ยกี่พันองค์ครับมันไม่ถึงหลักนั้นแหละครับเพราะว่าในชีวิตผมผ่านเป็นร้อยนะและในครอบครองณปัจจุบันเนี่ยก็สิบกว่าองค์คือจะบอกท่านผู้ชมที่ผมต้องถามนี้ว่าอะไรไหมฮะสิ่งที่อยู่ในมืออาจารย์ก็คือครูใช่ไหมครับครูที่อยู่ในมือเนี่ยเวลาเราเห็นอะไรเราจะได้มองได้ชัดขึ้นผมต้องกราบเรียนท่านผู้ชมกับคุณบอยอย่างนี้นะครับครับผมคือผมเนี่ยผมเล่นพระตั้งแต่เป็นนักเรียนพูดง่ายๆว่า10ขวบ11ขวบนี่ก็ใส่ใจแล้วเพราะว่าพี่ชายผมเล่นแล้วผมก็พลอยได้ดูพระไปเรื่อยครับผมก็คือเนี่ยอย่างวันนี้พูดบอกว่าโอ้เป็นอาจารย์วันนี้เป็นเหมือนกับว่า
เป็นพี่ใหญ่ในวงการเนี่ยฟังแล้วก็สะดุ้งนะเพราะผมเนี่ยเป็นน้องเล็กของวงการเอาว่าผมเข้าวงการพระเนี่ยถ้าเราไม่นับถึงบอยในปัจจุบันนะผมเนี่ยเป็นเด็กที่สุดในวงการพระพอผมก้าวเข้ามาวงการพระเนี่ยตอนอายุได้10 12นะครับแล้วก็พูดง่ายๆว่าเรียนหนังสือเนี่ยพอจบม.6มาปั๊บเนี่ยผมไม่เรียนต่อครับเพราะว่าใจผมมันมาทางพระหมดละผมหิ้วตำราพระมากกว่าตำราเรียนอ่ะครับพอถึงวันที่เราจบม.6เนี่ยเราก็ก้าวสู่เส้นทางนักเล่นพระโดยตรงครับทีนี้ในอดีตต้องกราบเรียนท่านผู้ชมนะครับว่ามันไม่มีศูนย์พระมันไม่มีตลาดพระอย่างทุกวันนี้แล้วไม่มี Google ไม่มีอะไรที่จะอย่างเงี้ยครับสิ่งเดียวที่คุณจะทำได้ก็คือว่าคุณต้องไปในที่ที่คุณจะหาพระอย่างเช่นไปวัดร้านกาแฟเขาจะเล่นพระกันแบบนั้นนะใช่ครับไปคุยกันในร้านกาแฟครับผมอย่างเงี้ยผมกล้าพูดเลยนะครับชีวิตผมเนี่ยผมจบโรงเรียนเสียนะครับแล้วผมจบสถาบันชีวิตคำว่าโรงเรียนเสียคือว่าทำยังไงก็ได้ให้กูรวยเพราะในอดีตเนี่ยผมมาจากครอบครัวจนๆนะฮะพูดกันไม่อายอ่ะผมมาเก็บของกินกลางตลาดอ่ะเพราะผมลูกแม่ค้าในตลาดครับผมจบสถาบันชีวิตก็คือว่าอะไรในชีวิตเนี่ยผมโดนหมดแล้วถูกหลอกถูกโกงคือครบเครื่องอ่ะถ้าเป็นหมาไม่มีขนละน้ำร้อนลวกเต็มตัวมาละแล้วมนุษย์เราเนี่ยจำไว้นะครับกินจนแก่ถูกหลอกจนแก่ไม่ซ้ำถูกครับเมื่อวานว่ากินนี่นี่อร่อยวันนี้มาอ้าวมีนี่อร่อยกว่านี้อีกแล้วไอ้ห่าผมไม่เคยกินเลยมาถูกหลอกอีกแล้วถูกครับแล้วยังหลอกเนี่ยเมื่อวานบอกไม่มีค่าเช่าบ้านให้ไปลูกขึ้นแม่บอกไม่มีค่านมลูกอีกมันคนละอย่างคือทุกเรื่องทุกรูปแบบมีตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างคำว่าหลวงพ่อเงินครับผมเนี่ยในปีศักราช2527ครับผมไปอยู่สะพานหินนะ2ปีนะครับที่ไปอยู่เนี่ยก็เพราะว่าตอนแรกๆอ่ะไปเช่าพิมพ์นิยมสมัยนั้น 40,000 ครับนิยม 40,000 คิดตาประมาณสัก 10,000 กว่าบาท27นี่เป็น 40,000 แล้วเหรอครับโอ้โหคิดตาเนี่ย 10,000 กว่าบาทแล้วเนี่ยจอบเล็กจอบใหญ่จอบเล็กเนี่ย 9,000 เคยซื้อที่ตลาดภูทีนึง 9,000 สมัยนั้นทีนี้ไอ้ความที่เราคิดตามภาษาเราว่าพระอย่างเงี้ยก็ไปพื้นที่ที่มีนี่เหรอครับเข้าใจก็ไปตะบานหินใหม่ๆก็ไปเช่าโรงแรมรถอินอยู่คือละ200ครับแล้วก็ไปจ้างจ่าครับให้ละ100คือจ่าเนี่ยเขาขึ้นได้ทุกบ้านถ้าเราไปที่เอ้ยมาใหม่ใช่ป่ะครับต้องคือจ่าเนี่ยพาไปเฮ้ยมานี่เดี๋ยวไปบ้านตานี่ไปบ้านตานั้นเขารู้นี่เขาจะรู้เขาดูพระนะครับเอาว่าผมขึ้นล่องเนี่ยจนกระทั่งว่าสมัยก่อนต้องโอนเงินเนี่ยนะครับโอนเข้าธนาคารแล้วเราก็ถือบัตรประชาชนไปรับเขาเรียกโอนลอยใช่อ๋ออุ้ยมีแล้วเหรอโอนลอยสมัยก่อนมีแต่ไม่ได้โอนเข้าบัญชีนะคือโอนมาที่ธนาคารเนี่ยแล้วเราถือบัตรประชาชนไปรับครับโอนเนี่ยให้ลูกพี่ที่กรุงเทพเนี่ยโอนแล้วเราก็ซื้อแล้วก็ลงมาขายอาทิตย์นึงลงมาทีแล้วขึ้นไปซื้อใหม่ครับเจอผู้จัดการถามเฮ้ยทำอะไรคุณมาซื้อที่เหรอขายนะครับอาทิตย์หนึ่ง 200,000 300,000 เนี่ยโอ้โหเงินใหญ่มากนะสมัยนั้นน่ะ 200,000 นี่ที่เป็นไร่เลยนะบอกไม่ได้ซื้อที่ซื้อพระฮะพระแพงขนาดนั้นเลยบอกแพงดิพระบ้านคุณเนี่ยแพงมากๆเลยที่เท้าความถึงอดีตเบื้องหลังก็เพราะว่าความชำนาญมันเกิดตรงนี้ผมเห็นหลวงพ่อเงินเนี่ยทุกสภาพนะครับศึกแล้วก็ซื้อสวยแล้วก็เช่าแล้วบริเวณรอบตัวเราเนี่ยก็จะมีผู้รู้เนี่ยคำว่าผู้รู้นี่รู้จริงๆนะปู่เขาทวดเขารับจากมือบ้างอะไรบ้างเขาจะบอกเราหมดเฮ้ยหนูอันนี้เล่นไม่ได้นะเว้ยอันนี้ไม่ทันหลวงพ่ออย่างเงี้ยแล้วเก็บเป็นข้อมูลไว้2คน3คน5คน10คนก็ถือว่าเชื่อถือได้แล้วครับและที่ผมจะกราบเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าหนังสือก็เขียนที่หลังถูกใช่ไหมใครก็เขียนและทีนี้คนสมัยก่อนขอโทษนะครับเรียกว่าครูบาอาจารย์บางทีมันนั่งเทียนเขียนอ่ะถูกครับผมเนี่ยมีหลายๆเรื่องที่ขัดใจเกี่ยวกับหลวงพ่อเงินนะครับผมคือจากประสบการณ์ชีวิตเราเนี่ยเราก็ไม่ใช่เก่งเลิศเลยคนที่เก่งกว่าเราก็มีคนที่ชำนาญกว่าเราก็มีแต่ในขณะเดียวกันเราต้องยืนอยู่บนความจริงเราฟังมาเยอะด้วยใช่ไหมใช่ครับอย่างเคสที่ว่าถ้าถามผมนะในความรู้สึกผมคุณเห็นไหมรูปถ่ายหลวงพ่อเงินจะมีรูปนึงที่มีตะลปัดแล้วก็เขียนว่าเงินผมเคยถามกูรูทั้งหลายแหล่เนี่ยว่าตะลปัดเนี่ยท่านได้ที่ไหนมาทำไมเขียนอย่างนี้เขาบอกอ๋อในหนังสือหลายเล่มเขียนนะหลวงพ่อเงินเนี่ยก่อนจะเข้าไปบวชเนี่ยชอบกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งชื่อเงินเหมือนกันอันนี้ก็ผูกเรื่องมาเลยนะชื่อเงินเหมือนกันแล้วพอท่านไปบวชแล้วท่านไม่ศึกเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่านางเงินเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ได้แต่งงานละแต่ก็ยังมีความรักความศรัทธาอยู่ในตัวเนี่ยทำตลปัดมาถวาย
แล้วก็ใส่ชื่อตัวเองว่าเงินซึ่งไม่แน่ถามว่า100คน 1,000 คน 10,000 คนในปัจจุบันเนี่ยก็ยังเชื่ออย่างนี้อยู่ก็มันอ่านมาแต่ถ้าถามผมนะคุณมองดีๆก่อนว่าตลปัดนั่นน่ะครับมันชาววังมันของเมืองหลวงใช่ฝีมือวัดคือวัดบางคานนะครับดูจากรูปทรงใช่ไหมลวดลายกระหนกต่างๆใช่ฮะคือวัดบางคานเนี่ยพูดง่ายๆนะอดีตน่ะมันเหมือนอยู่ในกลางป่าใช่ฮะคนจะเข้าไปหากระแสจะยากสมัยก่อนก็ต้องไปเรือไปอะไรไอ้ถนนทางปัจจุบันถึงจะมีครับผมถามว่ามีปัญญาทำตลปัดเล่มนี้เหรอมันยังไงโซเลยนะยังเงินเนี่ยมันก็ต้องชาวบ้านบ้านนอกเนี่ยจะทำได้เหรอถูกครับต่อให้ทำได้นี่นะฮะทำที่นู่นมันเป็นไปไม่ได้อ่ะอันเนี้ยอาจจะต้องเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นเชื้อพระวงศ์หรือไม่ก็ข้าบดีถึงจะทำมาถวายใช่แล้วไม่มีใครโรคจิตหรอกแหมจะฟุกขนาดตัวเองชื่อเงินได้แฟนชื่อเงินและยังเงินทำพัดเงินเงินให้อีกมัน possible คำว่าเงินตัวนี้คือเงินหลวงพ่อนั่นแหละใช่แต่มันบางอย่างเนี่ยเราไปล้างไม่ได้เดี๋ยวประวัติศาสตร์ก็เสียจริงๆเราก็สามารถที่จะให้ความรู้ได้อย่างที่อาจารย์ตอนนี้ให้ความรู้อยู่เนี่ยผมเพิ่งบอกไงว่าบางครั้งเนี่ยนะครับที่ผมใช้คำว่าผมจบสถาบันเสียเนี่ยแล้วก็จบสถาบันชีวิตเพราะอะไรเพราะทุกอย่างเนี่ยผมสู้มาด้วยเลือดเนื้อและน้ำตาทุกอย่างพระเนี่ยถามว่าดูเป็นเนี่ยบางทีแล้วนึกน้อยใจว่าถ้าจะพูดกันตรงๆเลยผมไม่มีครูเพราะอะไรเพราะคนเล่นบ้านสมัยก่อนเนี่ยนะปิดอยู่แล้วฮะแล้วการปิดของเขาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเห็นชัดเลยว่าคืออะไรคือสมัยก่อนนะคนเล่นพระกูเนี่ยถามว่ารักสีเกียรติทำไมไม่เล่นพระกูก็ถามเฮียช่วยดูนี่หน่อยดิเฮ้ยอันนี้มันสุยุทธยาเฮียพระกำแพงแม่บอกยุทธยาพระลพบุรีแม่งบอกสิงห์บุรีอย่างเงี้ย คืออัมเขาอัมกินมั่งอัมหลอกมั่งผิดกูนี่มันผิดราคาเนี่ยเข้าใจฮะพระลวกลพบุรีแม่งบอกเฮ้ยนี่กูลพบุรณะคนละเรื่องเราก็ซื้อบื้อไม่รู้เรื่องลพบุรณะ400ถ้าลพบุรี 4,000 อย่างเงี้ยแล้วในปัจจุบันบาปกรรมตามสนองคนเล่นพระกูแม่งน้อยเพราะอะไรครับก็มึงไม่สอนแต่ต้นไงเขาก็เลยโง่มาจนปัจจุบันนี้มันกลายเป็นไม่มีคนสืบทอดใช่ป่ะคือเป็นเหลี่ยมเซียนต้องพูดกันนะสมัยก่อนเนี่ยเรามักจะเจออย่างผมจะบอกพี่ศิลาฟังนะสมัยก่อนเนี่ยผมเนี่ยเล่นเหรียญสมัยก่อนเราเล่นเหรียญเพราะอะไรเหรียญใช้ทุนน้อยเหลือ200 300ก็มีเหลือละพันก็มีดูง่ายด้วยลูกพี่มั่งรุ่นใหญ่มั่งก็จะกอดคอคนที่รักๆนะเราเช็ดตู้กันเลยเขาไม่ป่วยรักเลยเล่นพักผูกบางซีหัดดูเบญจะบ้างจะได้เงินได้ราคามึงเล่นเหรียญเมื่อไหร่จะโตนี่คือคำที่เขาพูดในอดีตแล้วก็เวลาไปงานประกวดก็ดินชิ้นผงเหรียญแม่งเอากูไว้ท้ายตลอดนะนึกออกป่ะใช่บอยท่าประจันเนี่ยเป็นฮีโร่ในดวงใจเลยนะเพราะอะไรรู้มั้ยมาปลุกกระแสผมถามว่าปัจจุบันเนี่ย คุณไปขนพระทั้งหมดมาเลยอะไรแพงกว่าเหรียญครับถูกผมโชคดีหลายอย่างนะผมก้าวเท้าพ้นบ้านเนี่ยเพราะจะมาอาชีพเล่นพระแม่บอกจบ6แล้วไปต่อ4 5แล้วเข้าตำรวจให้แม่สักคนนะผมก็ลูกคนเล็กครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยยากจนแต่พอเราจะจบเนี่ยก็ค่อนข้างจะฐานะเริ่มมีขึ้นแล้วพ่อแม่พร้อมจะส่งไปเรียนดีๆได้แล้วโอ้ยแม่งครูเงิน 7,000 3เดือนเอ้ยเดือนที่แล้วกูได้ตั้ง 40,000 กูไม่เรียนแม่งแล้วกูไม่รู้จะต่อทำไมผิดคิดตามภาษาโง่ๆนะน้องๆอย่าเอี้ยงอย่างนะเพราะคนที่ประสบชีวิตประสบความสำเร็จชีวิตอย่างเรามันน้อยคนแต่ผมบอกอาจารย์ลั่งจริงมันเริ่มกลับมาเป็นยุคนี้อีกแล้วนะครับปัจจุบันเป็นอย่างนี้แล้วนะฮะจบ6ปุ๊บอาจจะไปต่อแบบเป็นอาชีพไปเลยนะฮะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยจะต้องบอกว่าจบปริญญาตรีก่อนแต่สังเกตไหมสมัยนี้เห็นไหมฮะเขาจะเลือกทางตั้งแต่อยู่มัธยมเลยนะบางคนเห็นไหมฮะไม่ค่อยเรียนหนังสือหรอกไปตีกอล์ฟอย่างเดียวเด็กสมัยนี้ค้นหาตัวเองเจอเร็วมันเร็วกว่าเรานะผมจะบอกให้ฟังนะว่าผมเนี่ยวันที่ก้าวพ้นบ้านใจแฝงหมดเพราะอะไรเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะประสบความสำเร็จยังไงเพราะว่าอาชีพเล่นพระเป็นอาชีพที่สังคมรังเกียจและสมัยไม่เรียกว่าอาชีพนะใช่สมัยก่อนคือไปไหนก็แล้วแต่เฮ้ยหนูทำอะไรวะผมเล่นพระฮะมึงขายข้าวกินเลยเหรอโอ้โหพูดแบบแว๊บเลยนะแล้วบางทีนะเชงเม้งผมลูกหลานคนจีนนะเชงเม้งเนี่ยไปรวมญาติกันก็ถามทำอะไรไปหรือจอมีกาวอ่ะสิงหุกไปเสียสวยนั่งอ่ะสิงหุกสิงเจ้านี้แม่ถามว่าเราไอ้เหี้ยแบบนี้ก็ไม่ดีใช่คือทุกอย่างเลยและอย่างนะครับมันก็สมจริงอย่างเขาว่าเพราะในอดีตเนี่ยนะครับคนเล่นพระนี่ก็คือพวกเกมเมเลเกเรพวกไม่มีพวกบอลโลบอลโลพวกบอลโลละอันตรพาพวกอันตรพานนักเลงหัวไม้เอาเนี่ยเอาพระที่บ้านมาขายเงี้ยคือพวกบอลโลไงคือพวกไม่มีทางกินละแล้วพอเสร็จร้อยทำไมรู้ไหม
เราก็กัดฟันครับแม่งกูซื้อ5ขาย7ซื้อ11ขาย13มาเรื่อยมาเงี้ยจนกระทั่งทุกอย่างมันเริ่มเข้าที่แล้วก็วงการพระเริ่มโตไงมีศูนย์พระมีเปิดพันทิพย์พลาซ่าเอาพระจากติดดินเนี่ยขึ้นแอร์เงี้ยจนทุกวันเนี้ยโอ้โหมันโคตรเท่เลยลูกแปลงเรียนหลานแปลงเรียนบอกเฮ้ยพ่อทำอะไรพ่อขายพระขายพระเหรอเออมันเปลี่ยนคุณไม่ต้องตกใจหรอกครับเซียนพระเปลี่ยนรถเดือนละคันได้ใช่ฮะนะผมเปลี่ยนรถจนผู้จัดการถามโอ้โหแม่งเมื่อไหร่ผมจะมีวาสนาวะเนี่ยถามทำไมผู้จัดการเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแม่งแบงค์ใหญ่มันสอบเข้าใจอย่างเราเหรอแม่งเลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้านไหนเห็นเห็นอุนิดาวแม่งคันสบายสบายเพราะว่าวงการพระเนี่ยชีวิตมันพลิกผันได้ตลอดไม่ครับอย่างของอาจารย์เองเนี่ยก็ถือว่าจับถูกทางนะถูกไหมฮะคือตอนแรกเนี่ยพี่ศิลาเข้าใจว่าถามว่าหวั่นไหวไหมทุกคนหวั่นไหวแหละถูกไหมฮะเหมือนเราจะออกมาประกอบอาชีพอะไรก็แต่ก็หวั่นไหวเหมือนผมเนี่ยแรกสุดตอนที่พี่บอยคิดดูนะตอนเป็นหมอดูเราถูกถามเหมือนกันนะพี่บอยคิดง่ายๆแล้วกันครับผมเนี่ยในรุ่นผมเนี่ยมึงเรียนมานอกมันก็ไม่เยอะนะครับรู้สึกว่า60กว่าคนครับแม่งไปเป็นผู้กับไปเป็นนู่นเป็นนี่อะไรกันใหม่ๆมันเจอผมนะเฮ้ยเล่นพระเป็นไงวะบอกกูว่าไปเรื่อยๆไว้เพื่อนให้หลังมาประมาณ10ปีครับผมกลับไปสร้างถนนเข้าโรงเรียนผมถนนศรีเกตครับนะครับอาจารย์ใหญ่ตกใจเฮ้ยเอาเงินมาจากไหนผมเป็นไรครับอาจารย์ผมเนี่ยมีเสื้อผ้าชุดเดียวมาเรียนหนังสือมอไซค์แม่งขับมาหน้าฝนนะแล้วน้ำจึงๆมันเป็นน้ำโคลนแบบโคลนส้มอ่ะแม่งครับเปียกเราหมดเลยไอ้เหี้ยแล้วเรามีชุดเดียวแต่โชคดีโรงเรียนเรามันติดคลองโดดคลองแม่งเลยแป๊บเดียวขึ้นห้องโดดตีอีกเปียกเพื่ออะไรเล่นน้ำเลยไม่ใช่มันเลอะโคลนครับพอผมมีเงินเนี่ยผมก็ไปผมถามว่าถนนเส้นเนี้ยเข้าโรงเรียนกูเนี่ยมันคิดเท่าไหร่ก็600,000มึงทำเลยครับกูจะให้น้องๆกูเดินเข้าเรียนสบายเนี่ยไม่ต้องไปเลอะโคลนอย่างกูใช่ป่ะแล้วพอไอ้ที่จบรุ่นเดียวผมเนี่ยมันเป็นผู้กำกับไอ้ผมเสือกสนิทกับผบ.ครับแล้วลูกเสือไปเรียนโรงเรียนเดียวกันไปเรียนพบ.ร.ด้วยกันไอ้นั่นเขาฝากลูกไปพบ.ร.ไอ้เราก็พบ.ร.หวังว่าจะเป็นให้มันเป็นในร้อยเขาไปอยู่ห้องเดียวกันเขาทะเลาะกันไอ้แล้วบอกเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวไอ้พ่อคงจับมึงเพราะว่านะไอ้ลูกเพื่อนผมอ่ะไอ้ลูกผมแม่งแสบเดี๋ยวพ่อกูจะย้ายพ่อมึง คือหลายอย่างพอถึงจุดเนี่ยนะครับผมกล้าพูดวันนี้พูดแล้วพูดไม่อายเลยว่าผมโตจากพระนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาสงสัยเลยเนี่ยขายพระกินโดยกำเนิดเลยนะครับณวันนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดแล้วในอดีตเนี่ยโดนโจมตีโดนด่าโดนว่าเราอดทนมาตลอดแต่ถึงวันนี้ทุกอย่างไม่ใช่ละหนังคนละม้วนมันคนละเรื่องแล้วครับที่ผมออกมาทำรายการทีวีที่ผมให้ความรู้เพราะผมมีแรงกดดันจากในอดีตเนี่ยอย่างเช่นว่าพระต่างๆเนี่ยเราถามเนี่ยอาจารย์ครับพระล่วงดูไงเฮ้ยมึงดูหน้าก็รู้แล้วในใจแล้วก็ขุ่นในใจแล้วก็ขุ่นนะใช่ประมาณนี้จริงไอ้เหี้ยหน้าเหมือนหน้าพ่อมึงไงแม่ให้กูดูหน้าเนี่ยมึงก็บอกกูสักหน่อยดีว่าเออมันมีรอยปีรอยแยกไงดูหน้าแล้วกูจะไปรู้ยังไงเนี่ยก็ทำให้ผมแบบกูดูแม่งเลยพวกพระกรุพระอะไรพวกนี้ผมไม่เป็นเลยนะตั้งแต่ผมเล่นพระแบบมีฐานะแล้วอะไรแล้วก็ยังไม่เป็นนะจนถึงวันนึงเนี่ยด้วยความเจ็บใจพระล่วงดีดังวะแล้วเข้าไปหาพี่ดมตอนแกยังมีชีวิตอยู่นะดมครับอุดมกับมะมะลาพ่อครับนั่งคงแชมป์กันเลยนะถามพี่ดมครับพี่ดมตีกันครับเฮ้ยทั้งยาวเลยวงนี้พี่ซื้อมาแพงเอาหน้าพี่ดมผมอยากได้4ล้านห้าครับพี่ดมลดให้ผมหน่อยได้ไหมเฮ้ยอย่าลดเลยผมซื้อผมนั่งดูแม่งข้ามวันข้ามคืนจะได้มีองค์ครูไงตอนนี้ไม่เย็นโมวางอยู่ยังรู้ได้เลยไอ้เย็นมึงบอกกูซะหน่อยก็จบนะครับแล้วพอมาถึงจุดนึงเนี่ยผมในความรู้สึกผมนะผมทำรายการทีวีนี่ทำก่อนเขานะผมทำมา7-8 ปีที่แล้วจากวันนั้นถึงวันนี้ผมปีนี้58นะครับผมเผาใจไว้แล้วนะครับหมอบอกว่ามึงอยู่ดีมีสุขเนี่ยมึงก็ไม่เกิน10 ปีหรอกแต่มึงทะลึ่งใช้ชีวิตหวาดเสียวนะ2 ปีก็ไปขอโทษครับผมสองคนผมเนี่ยมีพันเมตร2 แท่งรวบรวมมาเนี่ยก็ทะลุ100อ่ะแค่นี้กินใช้ไงไม่หมดครับผมก็คิดอย่างเดียวว่าสิ่งที่เหลืออยู่เนี่ยเราชีวิตอาจจะเหลือน้อยลงนะให้ความรู้เลยเพราะเราให้อะไรไม่ได้ให้ความรู้อะไรที่กูโดนปิดบังกูจะแถแม่ให้หมดเลยให้มันรู้ก่อนไปเป็นความรู้แต่ว่าคือไม่ได้เป็นการกันแกล้งรังแกใครนะ
บางคนถามว่าโอ้โหพูดอย่างเงี้ยพูดถึงราคาพูดถึงตำหนิแล้วกูไปหากินไงบอกให้ฟังดีๆนายเล่นพระมาครึ่งชีวิตนายแดกเข้ามาเนี่ยเล่นมา40ปีนี่แดกเข้ามา30ปีเนี่ย10ปีหลังให้คืนไม่ได้ถูกมั้ยถูกครับให้คืนกับวงผมบอกได้เลยนะผมเป็นวัยรุ่นผมเป็นผู้ใหญ่ตอนนั้นเนี่ยอายุ20กว่า30เนี่ยผมสารพัดผิดครับพระเกผมก็ขายไม่งั้นอยู่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ขายธรรมดาเนี่ยพระเกแม่ผมก็ทำเองผมพูดเลยพอถึงจุดนึงเนี่ยทุกอย่างพร้อมหมดแล้วเนี่ยครับคุณละคืนป่ะเข้าใจฮะอะไรที่ผมไม่เป็นแล้วผมเคยไปขอความรู้เขาไม่ให้มึงมานี่มึงเอาพระกูไปดูไปดูดูงี้นี่แหละฮะแล้วผมสอนนี่นะเอาจุดจ่ายตังค์ไปเลยครับมึงเดินก้าวจากบ้านไปมึงซื้อเลยเจ๊กูรับผิดชอบครับคือต้องเอาแบบนี้เลยเนี่ยท่านผู้ชมแต่จริงอย่างตอนนี้ที่เรากำลังคุยกับอาจารย์รักตรงนี้ปูพื้นก่อนนะฮะปูพื้นให้ทุกคนได้เห็นว่าเนี่ยการที่เป็นเซียนหรือการที่เป็นคนที่ดูพระเนี่ยจริงๆแล้วสมัยนี้ถามว่ายากไม่ยากแล้วครับเพราะอะไรครับเพราะว่าอาจารย์ผมมองว่าไม่ใช่แค่อาจารย์รักนะฮะหลายๆท่านก็เริ่มเปิดละถูกไหมครับเริ่มเปิดเพราะอะไรครับทั้งกูเกิลทั้งอะไรต่างๆแล้วก็บรรดาทำไลฟ์สดครับทุกคนมีความรู้แล้วก็ต้องให้เพราะอะไรคุณยิ่งปิดมันยิ่งเงียบหรือถ้าคุณโกหกคิดหรอกก็จะไม่รู้ผมเคยเรียกมาคุยกันเลยนะสี่ห้าคนบอกเองฟังนะครับกูลุงแม่ค้าแม่งอาหารกูอร่อยของกูดีกูก็แอบขายกูไม่ยอมให้ใครรู้สูตรกูไม่ยอมนั่นนี่แล้วผลสุดท้ายเป็นไงกูขายข้าวแกงเนี่ยสมมติวันเนี้ยครับทำมา100จานไอ้เหี้ยคนมา200คนกูขายไม่ได้เพราะกูไม่รู้จะทำยังไงเราเล่นพระครับจับให้แม่งเป็นทุกคนเหมือนอย่างผมสอนรุ่นละ100ละ100ละ100เนี่ยครับลูกศิษย์ผม100คนนะชั่วดีทีหาง30คนก็ต้องเอาพระมาขายผมครับแล้วเห็นมั้ยมันเป็นแฟรนไชส์อย่างนึงมันเป็นแฟรนไชส์มันเหมือนเซเว่นเลยกระจายออกไปกระจายออกไปถ้ากับมีอีก100ตาทุกวันนี้นะผมทำมาแล้ว19รุ่นเนี่ย 1,900 คนเนี่ยครับ1ของกินผมไม่เคยขาดร้านมีแต่ลูกศิษย์มาให้มาจากระยองแม่งกะปิมาเอ้ามาจากลพบุรีของหวานมามันเปลี่ยนเวรกันมาแล้วพวกเนี้ยมาทีก็2โมง3โมงเอามาดูเราสอนไปเอาได้แท้มาเฮ้ยซื้อมาเท่าไหร่วะ 40,000 จาน 40,500 ขายมั้ยอ้าวขายจบต้องให้เค้ากำไรผมก็มีพระขายทั้งปีทั้งชาติเข้าใจไงฮะครับก็เหมือนมีคนออกหาให้เราอ่ะถูกมั้ยฮะแต่ก่อนไม่ได้นะโอ้มันต้องปิดสิครับสมัยก่อนยากครับถูกมั้ยฮะกว่าจะเรียนรู้พระแต่ละอย่างนี่อย่างเอาอย่างถามผมเนี่ยผมกับจริงๆอ่ะรู้จักอาจารย์บรรชัยก่อนเนาะครับบรรชัยสิเกตครับก็มารู้จักอาจารย์รักสิเกตสมัยก่อนนี่เราเดินสนามพระเราเดินงานประกวดกันครับไม่ใช่ไม่เคยผ่านนะกรรมการผมก็เข้าไปเป็นแล้วอย่างเงี้ยเราก็จะเจอกันรุ่นครูบาอาจารย์วันนี้อุบกแต่อย่างนี้ท่านผู้ชมนะฮะอย่างที่อาจารย์รักพยายามปูพื้นก่อนเนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยเราจะได้รู้ว่าการที่เป็นเซียนเป็นอะไรเนี่ยประเภทบอกไส้แห้งไส้แห้งเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะฮะมันเปลี่ยนแล้วที่สองสมัยเปลี่ยนอันที่สองปัจจุบันนี้ท่านผู้ชมครับการที่เราจะหาความรู้จริงเนี่ยโอเค Google อาจจะได้ส่วนหนึ่งถูกไหมฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้รู้อยู่กับเราเนี่ยยังอยู่เป็นอย่างนี้เนี่ยเขาสามารถที่ถ่ายทอดเต็มที่เพราะอะไรครับเพราะว่าถามว่าจะปิดไหมจะปิดไปทำไมถูกไหมฮะอาจารย์รักปิดขึ้นมาลูกศิษย์อาจารย์ไปหยิบของแกมาพระนี่นะจะเรียนทราบนะครับพระไม่ได้ดูยากครับที่คุณดูยากเพราะเขาดูไม่เป็นนะครับเราเหมือนเรือที่ติดเลนลองผัดให้มันเลยเรียนไปคุณก็ล่องไปได้เขามันเริ่มดูเป็นนะฮะอาจารย์รักกูเนี่ยพระกลุ่มอาจารย์รักเริ่มดูเป็นปุ๊บดูไกลๆก็ยังรู้ผมจะพูดให้ฟังนะครับสมเด็จเนี่ยเราได้มาดูแม่ง3วัน4คืนก็ดูไม่ออกว่าเก้หรือแท้ไอ้ฮะส่งไปหาเฮบิเฮบิครับไม่ดีไว้รับอะไรวะแม่งก็ดู3คืนไม่รู้มึงผ่านตากล้องว่าไม่หยิบอะไรของมึงเนี่ยใช่ป่ะเป็นเร็วใจใช่ไหมฮะเชื่อได้ไหมฮะจนถึงจุดนึงเนี่ยเรามาแก้ตรงไหนก็เป็นแบบเขาละโอ้โหไอ้เงี้ยมันดูพิมพ์ก็ที่เราส่งทั้งคืนทั้งวันก็ไม่รู้เลยแม่งพิมพ์อะไรไอ้ที่มันเรายื่นไปถูกพิมพ์เขานี่มันเตี้ยลำดับฐานนี่มันสูงลำดับแรกดูพิมพ์ก่อนลำดับแล้วทุกวันนี้นะผมได้ข้อสรุปก็คือเวลาผมสอนลูกศิษย์จะบอกเลยนะการดูพระเหมือนดูคนครับคุณฟังดีๆนะดูคนนี่คือเนี่ยรักสีเกตอย่างเงี้ยบอยครับแต่ถ้าบอยเดินมาแล้วบอกรักสีเกตไม่ใช่เพราะบอยนั่นหมายถึงพิมพ์พิมพ์คือรูปร่างลักษณะอัตลักษณ์ถูกต้องครับตอนเนี้ยที่ทุกอย่างเนี่ยจบหมดแล้วแต่ที่สู้รบอยู่อย่างเดียวมีเรื่องเดียวที่ยังสู้ไม่ชนะครับค่ะไอ้นอกระบบเป็นมีมาเยอะทุกวันเนี่ยทุกวันนี้นะสอนคนไม่เป็นให้เป็นได้สอนคนที่ไม่รู้ให้รู้ได้แต่สอนคนลั้นนี่แม่งเขาไม่เปิดใจอาจารย์ไอ้นั่นอีกแล้วครับสมเด็จหลวงวิจารณ์เจรไน
ขอบล่างฟันหนูโอ้โหเล่นมา40ปีครับไม่เคยผมก็เพิ่งได้ยินมึงพูดนี่แหละฟันหนูแล้วถามว่าคุณเมียวอย่างไหนเฮ้ยถ้าผมประกวดติดรางวัลไปสมัครคมไหนรับหมูเนี่ยสถาบันนั้นสถาบันนี้ครับแล้วพวกนี้นะเนี่ยพูดแล้วกล้าพูดออกทีวีแล้วกล้าว่าด้วยแม่งมึงโง่ซ้ำซากมึงโง่เล่นของเกมไม่ว่ามึงยังโง่ไปเสียตังค์ให้เขาดูให้มึงอีกผมบอกว่าเอาอย่างนี้เล่นกับผมเนี่ยพิมพ์ถูกเนื้อใช่ขายได้เล่นกับผมต้องได้ตังค์จบถ้าไม่ได้ตังค์ไม่ใช่พระแท้พระแท้ต้องได้ตังค์ถูกต้องครับการที่คุณมีพระแล้วไปให้เขาดู500ครับแล้วเขาบอกว่าแท้นะ10คนแต่เวลาขายไอ้เหี้ยไม่ซื้อเฮ้ยไม่500 10คนก็ 5,000 แล้วอ่ะครับเนี่ยครับเรางานประกวดของสมาคมเนี่ยนะแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหคนมืดฟ้าโงดินมาจากทั่วประเทศผมเด็กแม่งยังไม่ครบเลยพี่หนึ่งชมเชยเอา2 3ไปไหนมันมี2องค์ที่เหลือไม่มาไม่เวรสมองมันนี่นะคนละตะกร้าผมถามคุณไปส่งกี่องค์40องค์แล้วได้นอนกี่องค์32องค์อีก8องค์อีก8องค์เขาบอกว่ามันไม่สวยโอ้โหแล้วคิดดูคนมา500คนแม่งมีคนละตะกร้ากลัวตรงไหนซื้อหมูเนี่ยผมเคยไปเจออยู่บ้านนึงท่านผู้ชมนะฮะเฉพาะใบเซอร์สมเด็จนะฮะมีเป็นลิมเยอะมากเยอะมากผมแล้วพวกนี้รวยก็บอกแท้หมดหรอพี่โป้แม่งสูงจัดครับวันนั้นมากับลูกสาวลูกสาวน่าจะเรียนปริญญาละลูกสาวเนี่ยพอจะเข้าใจอ่ะก็ห้ามพ่อบอกพ่อต้องฟังอาจารย์ที่อาจารย์เขารู้อาชีพเขาไอ้นั่นก็เฮ้ยคุณจะไม่รู้อะไรอย่างนี้คุณเคยเห็นเหรอแม่งเอ้ย40ปีนี่นะพี่บอยนี่ขี้โม้นะ40ปีเนี่ยขอญาติคุยเลยผมว่าไม่มีผ้าอะไรที่ผมไม่เคยฟันหนูยังหนูใช่ไหมสมเด็จเจรนายไงอาจารย์หลวงวิจารณ์เจรนายหลวงในวิจารณ์ผมบอกว่าตระกูลศรีเกตแม่งตระกูลกูไปเช็คประวัติแล้วนะเหยียดติดคุกก็มีหนีคดีก็มีสตีเลยกูมีประวัติหมดเลยมีเยอะไอ้หาหลวงวิจารณ์ที่กูเคาะแม่งทั่วไม่มีเข้าไปหอสมุดแม่งก็ไม่มีมึงเป็นหลวงเหี้ยอะไรวะพูดหยาบๆนะบางทีอยู่ในหลวงแบบหลบๆอยู่ไม่พี่บอยฟังผมนะเป็นชื่อหลวงด้วยนะต้องหลวงพญาขุนหาอะไรพวกนี้มันต้องมีประวัติพวกนี้มีนาเป็นหมื่นๆไร่มีเมียหลายคนแล้วสมัยสมเด็จมาถึงเราเนี่ย150ปีมันแค่4เจเนเรชั่นเนี่ยลูกหลานเหลนเนี่ยลูกหลานหลวงไม่ได้ก็ต้องเจอเนาะไอ้เหี้ยลูกหลานผมแม่งยังมีเหลือนะเว้ยงงที่หายเลยสีเกเลยมันเข้าไปอ้าวไอ้เหี้ยติดคุกเว้ยไอ้นี่คดีว่ามันอย่างเงี้ยท่านผู้ชมจริงๆสมัยนี้เนี่ยมันทำกันไม่ยากสมมุติถ้าเกิดเขาอยากจะเมคขึ้นมาสมมุตินะแล้วเราคุยนอกเรื่องก่อนนี่นะอยากจะเมคขึ้นมาปุ๊บสมมุติผมมีทุนนะผมทำหนังสือพระดีๆหนาๆสักเล่มนึงแล้วบอกของผมแท้แล้วผมก็เอาหนังสือเนี่ยเป็นหวานไปทั่วถูกไหมฮะแล้วคนที่ไม่รู้อย่างสมมติน้องที่เพิ่งมาเข้าวงการปุ๊บไปจับหนังสือมาปุ๊บเสร็จละเหยื่อมาละถูกไหมฮะแล้วตอนซื้อเสือน้องที่จ่ายตังค์ไหมต้องจ่ายตังค์ซื้อสีแล้วพอเราเปิดอ่านปุ๊บเราจะจำเลยเราเก็บเลยนะเรารู้สึกว่าโอ้โหอันนี้เนี่ยก็ผมไม่เข้าใจบางทีมาหาผมผมบอกว่าผมมาทำทั้งไลฟ์สดออกทั้งทีวีแล้วก็ยังมีเพื่อนๆคนอีกหลายคนที่เป็นคนเก่งนะทำคุณไม่ดูไม่มองหนังสือดีๆประกาศตูมตูมไม่ซื้อคุณก็ไม่ซื้อแต่ไอ้คนที่มันบอกของคุณแท้ของคุณติดรางวัลแต่มันไม่ซื้อคุณว่าคุณเชิดชูแล้วเกิดเป็นเพราะอะไรครับเขาก็เหมือนมโนกันไปอ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องแปลกนะเป็นจริงอาจารย์รักเป็นเรื่องแปลกนะคือเขาผมไม่บอกให้ฟังนะมันสะกดจิตกันทุกวันผม40ปีมาเนี่ยผมเห็นอยู่สองอย่างแล้วชัดเจนมากผมถึงเป็นห่วงไงที่ผมโดดออกมาทำรายการเนี่ยแล้วก็แบบย้อนสมัยก่อนผมต้องจ้างเขาเสียค่าเช่าเวลานะเดือนละแสนถามน้องทิพย์เข้าใจครับใจเพราะอะไรเพราะว่าแม่เจ็บปวดผมมีเพื่อนอยู่สองคนอีกคนหนึ่งทำทัดแม่งรวยมากซื้อผ้าผมไม่เคยต่อมันเป็นลูกค้าผมแต่เขาพกไปก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนเดือนหนึ่ง10ล้าน20ล้านแม่งซื้อผมถามเฮ้ยแพงเปล่าวะเฮ้ยแท้ไม่มีถูกไม่มีแท้กูถือมตินี้แพงกูไม่กลัวมันแพงวันแรกที่กูซื้อนะต่อไปมันก็ถูกมึงคิดเป็นตัวในเจ้านี้มึงซื้อทำไมวันละสมเด็จลงมา4ล้านมาขาย4ล้านห้ามึงซื้อ 3-4 แสนเดี๋ยวแท้องค์นึงก็คุ้มละแล้วมันซื้ออย่างเงี้ยก็มันจะเจอเมื่อไหร่พอไอ้นี่ธุรกิจแจ้งแม่งขนผ้ามาขายให้ผมครับเชื่อไหมผมต้องบอกเฮ้ยกูสดไม่พอนะกูต้องถือมึงไปก่อนนะทยอยสมมติว่าวันนี้20ล้านวันนี้30ล้านอย่างเงี้ย
แต่ชัวร์คือว่าออกมาปั๊บเนี่ยประมาณบ่ายๆเที่ยงๆก็โอนเงินกลับไปหาเหมือนเรื่องหิ้วเงินแบงค์เป็นระลอกระลอกกลัวเข้าตลาดพระนี่แหละเพราะมีเรามีที่ปล่อยครับแต่ว่าให้กูเอาส่วนมาแทงเนี่ยกูไม่มีแล้วก็บอกมันมันก็ทยอยขายทยอยขายจนกระทั่งมันเคลียร์ธุรกิจมันพ้นส่วนในบ้านนี่แม่งตายลูกแม่งขนมาบอกไปเดินในขาฟิกแล้วกันไอ้เหี้ยกูบอกเตียงไม่ฟังต่างกันนะครับคือบางครั้งนะครับท่านผู้ชมผมจะเรียนให้ทราบนะครับความโง่เนี่ยมันตกถึงลูกหลานเข้าใจป่ะพระคือสมบัติที่มีมูลค่าเพิ่มครับคุณเล่นพระเนี่ยคุณก็บดบังเงินลูกเงินเมียถูกไหมถูกครับในปัจจุบันก่อนคุณเป็นสามีเนี่ยแต่มันคือแอบลูกแอบเมียไปเช่าถ้าคุณเช่าพระแท้คุณจะอยู่หรือคุณจะตายช่างคุณเถอะนั่นคือสมบัติที่ลูกเมียจะได้รับแต่ถ้าคุณเช่าพระเก๋ครับไอ้เหี้ยโง่ซ้ำซากแล้วลูกก็ยังไม่รู้จะเอาอะไรจากใครอีกหลายคนเนี่ยที่หิ้วพระมาแล้วเราเห็นเราก็รู้เลยว่าแม่เอ้ยส่วนใหญ่มันน่าจากใครรู้ไหมฮะท่านผู้ชมผมเจอมานะพระเนี่ยชอบแจกพระแล้วบอกของเก่ารู้สึกไหมแล้วพระไปหาจากไหนแล้วก็รู้แหล่งพระอยู่ถูกไหมฮะแล้วสมมตินะฮะอย่างน้องที่หรือผมอย่างพี่จ้าสมมตินะฮะเราไม่ใช่เหมือนจ้ารักที่เราดูเป็นรับจากพระแฮปปี้ไหมโอ้มีความเชื่อมีความเชื่อแล้วใช่ใช่ว่าต้องแพ้ผมเนี่ยรับโทรศัพท์เนี่ยมีตั้งแต่ลากย่ายันกระทั่งมหาเศรษฐีพระเนี่ยโทรหาผมบ่อยโยมอาตมามีสมเด็จหลายองค์จะขายสร้างโบสถ์ ผมก็เลยบอกว่าหลวงพ่อครับสมเด็จโตเคยเข้าฝันผมนะถ้าใครเอาพระท่านไปขายแล้วสร้างโบสถ์เนี่ยเกหมด แล้วผมท้าเดินพันได้เลยทุกวัดที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าวาดที่เป็นลูกวัดเนี่ยบอกว่าจะขายสมเด็จสร้างโบสถ์เอามาดูถ้าแท้เนี่ยผมจะบวชให้ตลอดชีวิตพระสมเด็จเป็นพระที่อาถรรพ์มากนะถ้าจะขายท่านไปสร้างโบสถ์รับรองเกหมดผมไม่เคยเจอองค์ไหนเลยที่แท้ได้ไปสร้างโบสถ์แล้วก็ทำเดินเข้าร้านมาเนี่ยมาเกิน4คนสมเด็จเกอ๋อถ้ามาเป็นชุดมาเป็นทีมเขาโทรหาผมเดี๋ยวสมเด็จให้อาจารย์รักดูนะครับพอจอดรถเสร็จเดินมาเดินหน้ามา2คนตามหลังมาอีก3เกแล้วไม่ต้องดูแล้วเป็นจริงๆมันรอแบ่งกันอีกไงแต่ไม่ผมไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรแล้วสมเด็จเนี่ยครับเป็นพระหวงตัวเชื่อผมนะเพราะผมเช่าผมซื้อมาเนี่ยครับผ่านมือผมก็เป็นร้อยองค์ครับผมไม่เคยได้จากยาจกเห็นใจได้จากคนจนเพราะเช็คประวัติมาโอ้โหเคยรวยทั้งลูกหลานพญาครับเคยมีคนมาเป็นพนักงานที่ร้านผมอยู่พักนะตอนนี้ออกไปทำเมีย มาสองคนผมเมียครับมันก็มาแบบจนๆนะมีวัลคังหัด3ท่อนเลยมาขายผมซื้อมาสมัยนั้น 300,000 กว่าพอซื้อเสร็จผมถามให้น้องเอ็งลูกใครหลานใครวะแม่งไล่ไอ้เหี้ยปู่เป็นอาหารอยู่กับรอ5ต้นตระกูลนะคิดดูฮะไม่งั้นแน่มีแต่ตัวมันเนี่ยนะครับบ้านอยู่บ้านแบบกระต๊อบอยู่ริมน้ำแบบน้ำแรงก็ล้มลงน้ำอ่ะฮะคือแบบโอ้โหแบบไม่มีสิทธิ์จะมีอ่ะครับเราก็เอ๊ะไอ้เหี้ยมึงเอามาได้ไงวะโอ้ไล่ไปนี่อย่างนี้มีสกุลหมดนะครับสมเด็จเนี่ยครับแล้วประเภทว่าจอดรถแล้วเดินไป3คณะฝันไปเถอะแม่มเก๋ไม่มีแท้หรอกครับคนใหญ่เจอเนี่ยตลับเพชรตลับทองลวงอ่ะอันนี้ตัวจริงแต่จะไปเจอแบบกะโหลกกะลาฝันร้ายก็ส่วนใหญ่แล้วอย่างที่บอกสมเด็จจะอยู่กับครับก็เศรษฐีเอาง่ายๆหรืออดีตเศรษฐีถูกมั้ยฮะคือท่านเป็นจักรพรรดิพระครับครับพระเนี่ยถ้าคุณเข้ามาศึกษาหรือเข้ามาใกล้ชิดคุณจะรู้ว่ามีความสำคัญและมีความที่ว่าไม่ใช่มโนนะแต่ละเรื่องที่คนเล่นพระกล้าจ่ายเงินเยอะๆเนี่ยครับอย่างซุ้มกอเนี่ยครับผมบอกได้เลยว่าถ้าใครมีเงินมีวาสนาเช่าไว้เลยครับเพราะเปิดกุมาเนี่ยร้านเงินร้านทองกับแผ่นร้านเงินร้านทองเขียนไว้เลยว่ามึงมีกูไว้ไม่จนคําพูดเนี่ยเค้าพูดไว้แล้วแม่งเรายังเด็กๆอ่ะแล้วมันเรื่องจริงปัจจุบันลงไป10ล้านยังไงมีก็ไม่จนถูกมั้ยถูกครับอันเนี้ยชัดเจนแล้วอย่างผงสุพรรณเนี่ยในใบรายงานเขียนไว้เลยว่านําไว้ใช้ยังไงบอกอุปเทศการใช้เลยเครียดทำเพื่อจะให้ใช้เลยทำเพื่อให้ใช้ครับไม่ได้ทำไว้เก็บเด็กใช่ครับผมเอาอย่างนี้ดีกว่าอาจารย์รักครับอย่างนี้นะฮะตอนนี้เราก็ปูพื้นแล้วการเป็นเขาเรียกเป็นทรงเป็นเซียงก็ไม่มีปัญหาแล้วนะฮะอาจารย์พอจะเล่าประวัติของหลวงพ่อเงินได้ไหมครับได้นะครับอยากให้ผู้ชมเนี่ยตอนนี้จริงๆผมจะปูพื้นนิดนึงเพราะว่าโอเคล่ะจากเหนือดวงชาแนลมาเนี่ยอาจจะรู้จักเรื่องหลวงพ่อเงินกันเยอะแต่ศรัทธาคมเราหลายๆคนเนี่ยหลายๆคนเขาดูรายการเราก็อาจจะไม่เคยรู้จักยังไม่เคยรู้ครับหรือบางคนท่านผู้ชมที่อยู่อเมริกาก็ดีหรือแคนาดาก็ดีอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหลวงพ่อเงินเนี่ยคือใครนะอยากให้อาจารย์รักช่วยอันนี้ผมมองก่อนนะอันนี้เคยถูกรางวัลที่1นะ
นั่นแหละเพื่อนอยากเนื้อใจเย็นๆอยากถูกเนี่ยต้องดูรายการเราผมไม่ใช่รอบเดียวเลยค่ะแล้ววันนี้ผมนั่งติดอาจารย์รักเลยเนี่ยจับผมหลายรอบเนี่ยผมต้องถูกบ้างแล้วล่ะอาจารย์ครับอาจารย์ช่วยเขาเรียกว่านะเล่าประวัติเล่าประวัติของหลวงพ่อเงินหรือว่าหลวงพ่อวัดท่านนั่งนิดนึงครับว่าเป็นยังไงบ้างครับคือหลวงพ่อเงินนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทั้งประวัติทั้งอุปชาทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมันสืบหากันไม่ได้เพราะอย่างว่าในอดีตโบราณเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีการจดบันทึกครับส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าท่านเนี่ยเป็นพระป่าพระบ้านนอกสังเกตไหมว่าท่านโด่งดังขนาดเนี่ยผมถามอยู่คำมีใครรู้ว่าท่านดำรงธรรมศักดิ์เป็นอะไรก็เรียกแต่หลวงพ่อเงินกันใช่ไหมครับผมต้องถือว่าท่านสันโดษแล้วก็ไม่รับเพราะว่าท่านเนี่ยก็ได้เป็นแค่เจ้าว่าไม่มีตำแหน่งอะไรเชิงชั้นทางพระนี่แทบไม่มีเลยนะใช่ไหมเรียกกันว่าหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินไม่รู้ว่าได้พระครูหรือได้อุปชาอะไรป่ะยังไม่รู้เลยนะครูแต่สมัยนู้นบางทีเนี่ยนะอาจจะไม่มีอะไรมากมายก็ได้ถูกไหมฮะคือศรัทธาใครก็ว่าไปพ่อเงินเนี่ยเป็นชาวพิจิตรโดยกำเนิดนะครับแต่ว่า ท่านก็บวชเรียนตั้งแต่หนุ่มนะบวชแต่ก็ทุดงอย่างเดียวนะครับทุดงมาอยู่กรุงเทพเลยนะมาอยู่วัชรสงครามใช่ไหมครับมาตองปู่มาตองปู่ก็เลยเดิมเขาเรียกว่าตองปู่เขาเล่าว่าท่านเนี่ยมีความโยงใยกับสมเด็จโตเชื่อกันอย่างนั้นเลยนะครับครับผมต้องเรียนให้ท่านผู้ชมทราบก่อนว่าประวัติหลวงพ่อเงินจริงๆนั้นอายุเองก็สับสนบางกรณีเขาบอกว่าท่านเกิดในปีพ.ศ. 2348นะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าถามผมมันเป็นไปไม่ได้เพราะถ้าสิ้นในปีพ.ศ. 2462ก็เท่ากับว่าท่านต้องอายุ100กว่าปีเลยเยอะเลยนะ100กว่าใช่ไหมครับคือเลดในความรู้สึกในการดูลักษณะใบหน้าแล้วก็คิดว่าการปฏิบัติตัวที่ยังทำได้ได้เนี่ยน่าจะอยู่โซน90กว่าของคนที่อายุเยอะสุดเนี่ยนั่นสุดละ90กว่ายังช่วยเหลือตัวเองได้ครับแต่ถ้า100กว่าผมต้องคานแล้วนะ112 113อย่างเงี้ยมันโหดไปงงพอเราดูจากรูปลักษณ์ภายนอกที่เป็นใช่มันต้องงงมันน่าจะอยู่ในเนี่ยโซนที่ว่า100อย่างน้อยเราต้องเห็นภาพลักษณ์ที่งงๆมากใช่ก็ยังไม่เห็นกันเลยเอาเป็นว่าท่านมาอยู่กรุงเทพแล้วก็มีความผูกพันกับวัดระฆังท่านอยู่วัดตองปลุหรือวัดชันพรามนะครับแล้วก็กลับขึ้นไปอยู่ที่วัดไทยน้ำไปครั้งแรกไปอยู่ที่วัดไทยน้ำนะไม่ได้อยู่วัดฮิรันเนี่ยไม่อยู่วัดบางคานไปอยู่ไทยน้ำแล้วก็เนี่ยหนังสือบางเล่มหรือว่าคนเขียนบางคนคแม่ผมฟังแล้วก็ขัดใจท่านเป็นพระปฏิบัติท่านเป็นพระถือสันโดษครับเขาบอกว่าทะเลาะเจ้าวาดแล้วก็เลยงอนข้าเสือไม่ต้องขอเนื้อใครกินครับก็หักกิ่งโพแล้วก็เดินข้ามมาผมได้ยินเรื่องหักกิ่งโพนี่แหละแต่ว่าไม่ใช่หรอกคือเรื่องของเรื่องน่ะเจ้าว่าท่านบอกท่านเงินนะลูกศิษย์ลูกหามากมายเราไปบูรณะวัดนั้นกันดีไหมแบ่งกันไปท่านอยู่ทางนี้กันอยู่ทางนั้นใช่ไหมขยายสาขาแล้ววัดนู้นน่ะก็ไม่ดีละถ้าท่านน้อยอกน้อยใจถึงกันทะเลาะนี่ก็ไม่ไหวแล้วมั้งใช่ไหมก็อย่างที่ก่อนเข้ารายการนี่ผมเราคุยกันอยู่ในประเด็นนี้เพราะว่ามันประวัติของท่านอ่ะมันออกแนวนวนิยายอยู่คือนิยายเราไม่ว่า บางเรื่องนะมีเหตุมากมีเรื่องจริงเล็กน้อยแต่ผมใส่มาซะบางอย่างให้ผมฟังแล้วไม่เข้าใจฟังแล้วหลวงพ่อเสียพระปฏิบัติเนี่ยพระแบบจริงๆแล้วโกรธยังไม่ได้เลยจะไปทะเลาะได้ยังไงถูกนะครับหลวงพ่อเดิมทะเลาะพี่ชายให้อะไรวะเนี่ยก็จะบวชทำไมเขียนคนเขียนไงอย่างผมก็นักเขียนก็รู้อยู่เราก็เป็นมือเขียนเราก็จะเข้าใจว่าคนเขียนเนี่ยจะเข้าใจแนวทางการเขียนเพราะอ่านแล้วจะรู้เลยอันนี้มาเสกสรรปั้นแต่งแรงประวัติมันเป็นแต่ต้องเรียกว่าคนเขียนเขาก็กลัวคนอ่านแล้วไม่สนุกผมต้องมานั่งแก้นะมันมีบางเรื่องที่เขียนได้สนุกกว่านี้ไม่ควรจะทำอย่างนั้นใช่ไหมคืออันนี้ไม่รู้นะผมก็คิดในความรู้สึกของผมเพราะว่าผมเนี่ยคืออันนี้ทุกคนเกิดไม่ทันหรอกพูดตรงๆคือเราเกิดไม่ทันแต่ว่าผมเนี่ยก็เข้าวัดบ่อยกราบพระครูบาอาจารย์ที่เรียกว่าพระปฏิบัติอะหรืออย่างน้อยสุดนะพระพวกนี้เหรอหินเฟี้ยงหัวยังไม่เถียงเราเลยหินปฏิบัติเนี่ยอาจารย์ลักเนี่ยอย่าลืมไหมว่าสมัยก่อนวัยรุ่นที่ไปเรื่อยๆอะไปคุยอะผมว่าอย่างน้อยสุดว่าเจเนอเรชันอย่างน้อยสุดใช่ไหมฮะไอ้ที่เหลืออยู่อะแก่ๆเนี่ยบางคนเนี่ยผมว่าก็เด็กๆก็ต้องก็ยังน่าจะทันกันถูกไหมฮะคือผมเนี่ยผมบอกตรงผมแต่งงานอายุเยอะนะครับเกือบ30อะคือช่วงที่ผม16 17 18เนี่ยผมออกม6มาเสร็จผมยาวไปเรื่อยเปื่อยแม่งไปอยู่นู่นอยู่นี่อยู่นั่น2ปีอยู่นี่ปีนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมกว่าจะทิ้งโค้งกลับเข้ามาอยู่กรุงเทพประมาณปี30เข้าไปแล้วโอ้โหถึงมาแต่งงานจะมามีลูกเนี่ยก็หยุดทุกอย่างก็ทีนี้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วทำกินแล้วแต่ก่อนก็คือ
เอาโรงแรมเป็นบ้านเอาภัตตาคารเป็นครัวขอโทษนะครับเอาหญิงชั่วทำเมียเพราะว่าเวลาเราหิวอ่ะเข้าหิวก็กินภัตตาคารครับง่วงก็นอนโรงแรมครับโรงแรมมันมีหมอนวดก็มีอยู่แล้วสมัยนั้นครับอาจารย์นี้ได้รับฉายาสายเปสมัยก่อนคือมันไม่ต้องห่วงใครเลยเพราะเตี๋ยแม่ก็มึงไม่เรียนไปพ้นๆเลยไปไกลๆเลยก็อยู่ไปคนถามก็ตอบไม่ถูกมันจริงๆนะเวลาคนถามว่าลูกเรียนอะไรต่ออะไรเขาตอบไม่ถูกคือพูดง่ายๆผมออกมาเขาก็อายแล้วพูดง่ายๆหรอกแต่พอเห็นเราเป็นตัวเป็นตนเป็นชิ้นแม่ก็เบาใจลงไม่หน่อยต้องกดนั่งพระเครื่องเขาเดินสายนะครับเดินสายนะก็วันชัยอยู่ดอนอ่ะผมก็เคยหาพี่ชายผมอ่ะวันชัยสีเกตผมรู้จักกันมาหลายปีวันชัยสีเกตชุ่งสำโรงชุ่งสำโรงนะเดี๋ยวนี้นักพระเครื่องรุ่นชุ่งพี่นารถสูงหายไปไม่รู้ครับพี่นารถสูงอ่ะมานารถสูงนั่นมันโอ้พี่มานารถเงียบเลยหลายท่านพอเล่าชีวิตเนี่ยเด็กรุ่นหลังจะได้ทราบว่าผูกพันคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาจะได้พระเนี่ยเขาไม่ได้อยู่มีคนหิ้วมานะก็ต้องไปจอดตามบ้านนะใช่ถูกไปแล้วฟอร์มแรกสุดที่อาจารย์ลักพูดอ่ะไปขอดูถูกไหมฮะคือจะซื้อนี่แหละแต่ขอดูก่อนมันเป็นฟอร์มที่น่ารักอ่ะบางครั้งเนี่ยไปเช่าเขาเนี่ยก็ดีใจได้เดียวครับดีใจตอนจะเช่าโอ้ยฟิตพอเขาบอกขายก็ดีใจพอดูตกลงราคาได้จบจ่ายตังค์เดินยังไม่ทันพ้นบ้านเลยเหงื่อแตกท่วมเลยทำไมคะเอ๋อร้องมันต้องโดนทุกคนสิแล้วจะวนกลับไปก็ไม่ได้นะไม่ได้หรอกฟอร์มไม่อย่างนึงคือมันไม่ได้ไงแล้วเดี๋ยวออกมาเขาก็คุณเอาไปเปลี่ยนอย่างนี้อย่างนี้มันเป็นเรื่องเปล่าๆแล้วอย่างนึงคือต้องทำมวลชนคือต้องยอมรับนะว่าอดีตสมัยก่อนเนี่ยมันคนเก่งๆจริงๆนะครับต้องถือว่าเก่งจริงๆเพราะว่างานนี้ไม่มีพี่เลี้ยงแม่งตัวกูผู้เดียวถูกต้องครับจนก็จนคนเดียวเดินสายดูตาเดียวไงจบเดินสายเวลาเห็นมันก็เหมือนเสี่ยงอ่ะพี่ถูกไหมฮะก็คือเหมือนกับซื้อลอตเตอรี่อ่ะปุ๊บถ้าถูกส่วนใหญ่มันจะต้องถูกเพราะตาเขาผ่านมาเยอะผมนะพี่บอยพูดฟังสมัยก่อนเวลาผมไปอีสานไปขอนแก่นอุดรเนี่ยผมก็นอนโรงแรมเซลล์คือ60บาทเข้าใจฮะมีอยู่ทีผมไปได้อาจารย์ฟั่นหรืออะไรเนี่ยไปได้บ้านโอ้โหตั้งหลายอันนะเขาแลกพระผมเขาชอบพระแบบพระทั้งเทพอ่ะพระพวกสมเด็จพระอะไรพวกเนี้ยก็แบบเราก็เก๋อยู่แล้วเฮียมีตลับเงินลูกไงแลกมันสุภันมาขายสมัยนู้นนะขายได้เงิน 60,000โอ้โหดีใจมากว่าไม่เคยได้เงินขนาดนี้ผมเข้าโรงแรมเซลอ่ะมันเป็นพัดลมครับผมปิดประตูปิดอะไรเรียบร้อยผมว่าเงินมันร้อยก่อนแม่งแบงค์ร้อยนะแบงค์ร้อยแบงค์พันกอง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 แล้วเปิดพัดลมเบอร์สามให้มันบิวเงินกูเข้าใจป่ะเข้าใจเข้าใจเหมือนตอนถูกหวยครั้งแรกอ่ะตอนนั้นได้เป็นหมื่นนะโอ้โหแบบขอมันนับก่อนเถอะคือมันมีความสุขอ่ะให้ชื่นใจหน่อยเออมันชื่นใจนิดนึงนะฮะไม่เดี๋ยวผมมาต่อเรื่องหลวงพ่อเงินต่อนะฮะเพราะหลวงพ่อเงินตอนนี้เริ่มหักกิ่งไม้ถูกไหมโอ้โหพอท่านมาอยู่เนี่ยท่านมาอยู่วัดท้ายน้ำใช่ไหมท้ายน้ำเพราะว่าผมในความคิดของผมนะผมเชื่อว่าท่านอยากจะไปทะลุบำรุงวัดหิรัญญารามหรือวัดบางคาในปัจจุบันนี้นะครับเขาบอกว่าท่านหักกิ่งโพเนี่ยจริงๆใช้กิ่งปักไม่ได้นะมันไม่ขึ้นนะแต่มันเป็นเรื่องประหลาดอย่างนะครับพี่บอยเคยเห็นเมล็ดโพไหมเหมือนเคยแต่มันยากนะไม่เคยนอกจากนกกินแล้วก็มาขี้ใส่นั่นเองทุกวันเนี่ยที่ผมเชื่อว่ามันต้องใช้เม็ดเพราะอะไรเพราะว่านกเนี่ยมันขี้แล้วมันจะไปเกิดเพราะอย่างข้างบ้านเราหรือขอบปูอะไรบางทีไอหาแม่งมีกิ่งมันขึ้นได้ยังไงแสดงว่านกต้องเอามาขี้แต่ไอ้เรื่องหักไปช้ำเนี่ยนะผมไปถามในร้านขายต้นไม้บอกไม่ได้ไม่ขึ้นต้นไม้เขาต้องพูดให้เป็นอภินิหารสิเปล่ามันอาจจะเป็นจริงได้เพราะท่านอภิญญาแล้วเขาบอกว่าเอากิ่งพวกกิ่งเนี่ยเอามาปักว่าถ้าวัดนี้จะเจริญรุ่งเรืองก็ขอให้โพเนี่ยจะเจริญงอกงามครับคือเกี่ยวกับพระเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระหรือจะเป็นแม่ชีบุญเรือนเนี่ยก็มีคำอธิษฐานพวกนี้ทั้งนั้นแม่ชีบุญเรือนเนี่ยรู้ไหมว่าก่อนที่ท่านจะสำเร็จเนี่ยท่านอธิษฐานปลูกมะม่วงปลูกมะม่วงเอาเม็ดมะม่วงเนี่ยทิ่มลงดินครับผมถ้าทุกอย่างที่เรียนมาศึกษามานั่งบริกรรมนั่งอะไรมาเนี่ยเป็นจริงพวกนี้ให้ออกดอกเอาออกดอกเลยให้แทงต้นออกดอกมะม่วงแม่งแสบแม่งออกยันลูกเลยออกลูกลูกขึ้นมาแม่งออกลูกเลยเมื่อแม่ทีถึงแบบเถื่อแล้วเหมือนสมัยพระเจ้าแสดงยมกปฏิหารครับก็ต้นมะม่วงต้นมะม่วงนี่เนี่ยเรื่องพวกนี้นะผมเนี่ยสัมผัสกับพระหลายองค์อย่างเรื่องแม่ชีเนี่ยผมก็ฟังเรื่องนี้เรื่องหลวงพ่อเงินก็หักกิ่งโพเรื่องอาจารย์ลีเนี่ยปิดโบสถ์เนี่ยแล้วอธิษฐานถ้าหากว่าสร้างบารมีมาอะไรมาเกี่ยวกับเรื่อง
จะสำเร็จนะครับฮะก็ขอให้มีปฏิหาริย์ให้เห็นครับถ้ามีปฏิหาริย์วันนี้จะลาสิกขาเลยเขาบอกว่ากุฏิเนี่ยเอ๊ะโบสถ์ปิดหมดนะลั่นดานหมดนะพระธาตุมาเต็มเข้ามาทางไหนไม่รู้แต่มาล่วงบ้างตลอดจันลีเชื่อมากว่าจันลีวัดอโศกกาลใช่ที่เรารู้จักกันในนามท่านพ่อลีท่านพ่อลีท่านพ่อลีพระบางองค์นี่นะก็ไม่ใช่ว่าอย่างเราเนี่ยมีท้ามีร้องกันนะเพราะว่าเขาก็เหมือนฝึกมานานไม่บางทีพี่บอยเข้าใจไหมคนเราเนี่ยอย่างเรายังถือว่าธรรมดาอย่างพระนี่โหน่าสงสารเดินทุดงเท้าเปล่าแบกปดไปอยู่ป่าแม่งเดี๋ยวเสือจะกินยุงก็จะกัดถ้าไม่มีแรงศรัทธาหรือแรงที่จะปฏิบัติเนี่ยไปไม่ได้ถูกครับแล้วถ้าไปแล้วเนี่ยไอ้หากูมาเพื่ออะไรใช่ไหมคือบางทีพอทำเสร็จแล้วปุ๊บไอ้ที่ทำมันใช่หรือเปล่าเพราะมันทำมันจนมันรู้สึกมันชินไปแล้วใช่ถูกไหมฮะเหมือนสมมติเอาง่ายสมมติถ้าเกิดเราห่อได้สมมติเราห่อจนเราชินแล้วไอ้คนอื่นห่อได้เหมือนเราหรือเปล่ามันอาจจะคิดอย่างนั้นเลยนะจริงๆคนอื่นห่อไม่ได้หรอกแต่เราห่อได้คนเดียวไงแต่เราชินไปแล้วไงถูกไหมฮะอย่างเราว่าเงินเนี่ยท่านก็เรียกว่าไปมาทั่วนะไปทั้งลาวไปทั้งอะไรได้เลยพวกชอบทุดงอ่ะไปทั่วจนกระทั่งมาอยู่วัดเนี่ยวัดไทยน้ำเนี่ยก็ต้องถือว่าท่านเนี่ยมีอภิญญาแล้วสำเร็จวิชาแล้วเพราะว่าไปเรียนกับอาจารย์พงโพที่ถ้ำบัวแดงเนี่ยตรงภูเขาควายไม่ใช่ฮะอันนี้ของไทยอยู่ตรงเพชรบูรณ์ตรงเนี้ยตรงนี้เขาบอกมาขันเท่าก็ไปเรียนก็หลวงปู่สุขก็ไปเรียนหลวงปู่สุขเรียนก็ต้องถือว่าหลวงปู่ทบได้ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ด้วยครูบาอาจารย์องค์เดียวกันครับครูบาอาจารย์เดียวกันที่นี่แหละครับครับอยู่เพชรบูรณ์เสร็จเรียบร้อยนะท่านก็มาอยู่วัดมาคานก็ทนุบำรุงรักษาไอ้โพต้นนี้ก็เจริญงอกงามนะกระโตเนี่ยโพเนี่ยมันเพิ่งจะล้มไปเมื่อปี15นี่เองนะครับเขาบอกว่าก่อนพิธี15จะเข้าพุทธวิเศษ15ไอ้กิ่งโพก้านเนี่ยมันค้ำมาทางโบสถ์อาจารย์เปิ่งก็ใจไม่ดีก็กลัวจะทับโบสถ์ทับโบสถ์ก็ไปเรียกคนงานมาให้ไปตัดกิ่งโพเอาเป็นเรื่องสิปรากฏว่าตัดแล้วไอ้นี่ผุพองทั้งเนื้อทั้งตัวเลยต้องมาขอเข้ามาใช่ไหมไปวอดหมดครับอาจารย์เปิ่งก็เลยจุดธูปอธิษฐานบอกว่าถ้างั้นก็ให้เบนหนีเสียนะอย่าให้ไปเดือดร้อนโบสถ์อย่าให้ไปเดือดร้อนพระเนรปรากฏว่าคืนนั้นฝนตกหนักโพต้นนี้เลยล้มน้อยใจพอล้มเนี่ยเอ้ยน้อยใจไม่ว่าล้มเนี่ยกิ่งโพพวกมาแกะหรือว่าเงินกันหมดเลยครับแกะโพมาแกะผมก็มีจริงกระเป๋าผมไม่เจอจะไม่ดูอยู่วันนี้เรียกโพอธิษฐานของท่านก็เลยล้มที่นี่ตอนนี้นะครับครับคืออ๋อถ้ากับว่าเริ่มแกะปี15ก็คือโพล้มปุ๊บทุกคนมาแกะเป็นองค์หมดมันก้าวไปแกะกันครับแล้วพวกนี้ไม่ผู้พองบ้างเหรอฮะไม่เป็นนะแปลกไหมไม่ล้มแล้วคือล้มแล้วนี่ล้มแล้วมันไม่ได้ทำอะไรครับอาถรรพ์มันจบแล้วเทวดาเขาไม่ได้รักษาครับไหนๆก็คุยเรื่องกิ่งโพแล้วนะฮะยังมีอีกต้นคือต้นละมุดที่หลวงพ่อไว้เขาเรียกว่าหลวงพ่อล้างหน้าแปรงฟันตรงนั้นลดน้ำมนต์ตรงนั้นนะฮะอันนี้ต้นละมุดที่เขาเอามาแกะผ้าเนี่ยมีจริงไหมครับจริงครับจริงสีดำๆเลยใช่ไหมฮะครับผมก็มีแล้วมีราคาจริงเปล่าไม่รู้มันพวกนี้ก็บอกก่อนนะคำว่าอยู่ที่ราคาก็อยู่ที่ว่าผู้ซื้อผู้ขายตกลงกันเพราะว่าเราก็ไม่รู้แมงละมุดเพราะเงินเปล่าลื่นละมุดหลังบ้านกูไม่ชัดเจนแต่เขาก็ถือว่าได้รับการยอมรับในระดับนึงคือมันมีที่ไปที่มาแต่คลาสสิกนะผมก็เก็บละมุดที่เอามาแกะเป็นผ้าหลวงพ่อเงินกับกิ่งโพที่มาแกะหลวงพ่อเงินอันนี้ตามประวัติมีจริงครับแต่ถามว่าคุณจะพิสูจน์ยังไงว่าอะไรยังไงเนี่ยอันนี้ไม่ต้องระวังน่าจะคนละช่างคุณสองคนเพราะว่าที่ผมได้มาละมุดนี่จะยาวๆหน่อยไม่ผมว่าบางทีก็แกะเองก็ได้ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นอย่างเป็นกิ่งโพเนี่ยเขาจะดูอ้วนๆหน่อยใช่ลำๆตัวๆแต่ถ้าละมุดจะดูยาวๆหน่อยนั่นแหละฮะแล้วอาจารย์อะไรเป็นคนแกะอาจารย์อาจารย์อะไรเป็นคนแกะหรือว่าไม่ใช่ชาวบ้านไหนหรือว่าชาวบ้านความเข้าใจของผมนะรู้ว่ากิ่งโพกิ่งเนี้ยผมได้มาผมไปจ้างช่างเก่งๆให้ช่วยแกะกูหน่อยแกะกระจายกันไปเนี่ยคือเวลาล้มปุ๊บผมเชื่อเลยทุกคนก็ถึงเลยลงไปฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บพลกิ่งสองกิ่งแม้แต่ใบก็ไม่เหลือต้องบอกอย่างบางคนเนี่ยนะมาคุยกับผมมันซีเรียสมากเลยไม่ละมุดไม่โพยังเนี่ยผมบอกพี่ฟังผมนิดนึงไอ้เรื่องตรงเนี้ยพี่ซีเรียสไม่ได้ทำไมพี่ไม่หาเงินไปซื้อจอบเล็กเสลียนนึงล่ะก็จบไปสวยๆเป็นล้านไอ้ตึกๆมัน 30,000 ก็มีนี่ใช่ไหมไม่ได้ไม่ดีก็เอา15มาใช้ดิพี่ทำไมต้องไปปักหลักปักโคนจะเอาละมุดจะเอาโพยได้เออแล้วอย่างนั้นแต่มันคลาสสิกนะอาจารย์เข้าใจ
คติถ้าใช้นะแต่คุณก็ต้องสาวประวัติไปสิครับคุณจะได้จากใครอยู่ๆเข้าคุณมาสั่งกับผมขอโทษทีต้องแกะใหม่ให้คุณแน่ว่าไม่มีใช่ไหมคือความจารักไม่นิยมไงถูกไหมฮะครับไม่ใช่ผมไม่นิยมคือถามว่าบางเรื่องเนี่ยมันกำหนดไม่ได้เพราะกำหนดไม่ได้เราเล่นเท่ากับเราต้มเขานะเข้าใจแล้วผมคนหนึ่งนะครับผมขอโทษทุกคนที่เล่นเครื่องรางของขลังนะผมคนหนึ่งไม่ค่อยอินเครื่องรางของขลังเพราะอะไรรู้ไหมคือเอาผมโง่แล้วกันนะผมไม่ชำนาญอดีตเนี่ยผมอยากได้ตะกรุดหลงพระคงมาพร้อมมากผมก็ไปถามพวกแม่กองเฮ้ยดอกเท่าไหร่วะเฮ้ยรักเอา 8,000 พอคนอื่น 10,000 โอเคผมเอาดอกนึงมันก็เอามาฝากผมเข้าบ้านมันจะไกลเลาะแม่งนะอยากรู้ไงว่าบางกระพร้อมจานอะไรครับไอ้เหี้ยผอมลาวเพียบเลยบางกระพร้อมคนไทยไปจานผอมลาวได้ไงเนี่ยทำให้ผมบอกเลิกกันคืออะไรที่ไม่ถนัดไม่เห็นชัดเจนแล้วผมถามหน่อยมาสี่ดอกเนี่ยไอ้นี่บางกระพร้อมไอ้นี่ปูสุกผ่ามาแม่ว่าเบิร์กขอมมอนเนี่ยผมไม่กล้าผ่าจริงจริงหลวงพ่อผมก็มีตะกุดนี่นะถ้าพี่สมอนนะเชื่อใจได้เพราะมันเป็นใบลานจะมองเห็นใบลานบ้านมังคุดนะเดี๋ยวให้กล้องจับนิดนึงฮะอยากให้จับพี่สมอนหน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะเพราะจริงอย่างบางคนจริงๆต้องจันรักต้องเรียกว่าผู้ชมฟังจันต้องตั้งยืนฮะตั้งอย่างเงี้ยคือมันชัดเจนนะครับแล้วอันเนี้ยผมก็ไม่ได้เสียเงินสักบาทผู้คุมที่บางขวางให้ผมมาบอกผมดูป้ายท่านไงท่านบอกอ่ะรักพี่ให้ผมก็เลยเลี่ยมทองแล้วก็ติดตัวมา10กว่าปีนะครับดูยากแล้วก็แปลกแล้วมีแต่คนมาขอซื้อให้ราคาผม 30,000 นะ 10,000 ผมบอกเฮ้ยกูไม่รู้ราคาแล้วไม่ใช่ให้กูมาหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาใช่มันต้องเข้าใจนะว่าอยู่ในคออาจารย์รักเนี่ยหนึ่งเลยตีแท้แน่นอนอ่ะพูดตรงๆมันไม่แน่บางทีพักเก้ผมก็แฟนใช่ฮะสองปุ๊บเสองปุ๊บเขามองว่าอยู่ในคอเนี่ยเดี๋ยวราคาต้องขึ้นก็จะขอซื้ออันนี้เป็นเรื่องปกติของการตลาดบอกก่อนนะครับถ้าเราจะเล่นพระเราต้องอยู่ความเป็นจริงอย่าไปอิงแบบนี้นะครับอันนี้คุยกันสนุกได้ดีครับร้อยคนเก้าคนมันก็เป็นอย่างนี้ล่ะถูกครับอันนี้พระเพราะเส้นใหญ่อย่าไปเชื่อเส้นใหญ่บางทีแม่งก็แฝงพระเก๊เหลอกขายไงแฝงเราเอาไปหลอกอันนี้ผมแฝงเพราะมันมีที่ไปที่มาเขาให้ผมมาอย่างน้อยก็เจอหน้าผมก็ยังเห็นอยู่เขาก็มีความสุขภูมิใจนะครับของพี่ก็ยังอยู่ในคอผมอย่างเงี้ยแล้วบางคนชอบถามผมแฝงอะไรแฝงลูกพ่อลูกแม่ผมเดี๋ยวผมไม่เชื่อหลวงพ่อไหนก็เป็นรักผมเท่าพ่อแม่ผมหรอกถูกต้องครับครับแล้วผมเนี่ยขายพระหลักล้านแฝงพระหลักร้อยนะอย่างเงี้ยมุกแฝงแล้วกันฟันเนี่ยก็ผู้สร้างเนี่ยครับเดี๋ยวให้กล้องนิดนึงฮะคุณปิยะงามเอกคุณเกษมงามเอกสองพี่น้องนี่คือหลวงพ่อฟันนะฮะอาจารย์ฟันเนาะอาจารย์ฟันครับอาจารย์ฟันอาจารย์โลคือลูกสาวแกเนี่ยนะเห็นไหมครับว่าได้ไว้เยอะแล้วก็ให้ผมมาเรื่อยแหละครับนี่ฮะที่ในคอหอจารักเลยเนี่ยก็ยังเป็นอาจารย์ฟันอยู่นะฮะครับคือจะบอกว่าบางทีเนี่ยความรักความชอบบางทีมันไม่เหมือนกันเนาะนะอย่างบางคนที่บอกพี่ฟังผมนะพระเนี่ยเจตนาผู้สร้างดีทุกคนครับสมมุติว่าสมเด็จเนี่ยทำมาเพื่อให้ยิงไม่เข้าสมมุตินะครับผมองค์10ล้านเฮียเราก็มีปัญญาสมมุติครับแต่บังเอิญเนี่ยจันฟัน10 100ยิงไม่เข้าเหมือนกันครับแล้วเราทำไมต้องดิ้นรนมาสมเด็จอ่ะคือตอนนี้อาจารย์รักกันยังบอกว่าอยู่ที่วัตถุประสงค์บางครั้งคนเราบางครั้งคนเราอ่ะนะเราแหมใช่ไงมันพูดระบาดนะไอ้อย่างผมเนี่ยผมบอกตรงๆเลยพูดณวันนี้เลยผมพอแล้วก็อาจารย์เยอะแล้วไม่ใช่ เขามีแสนล้านเขายังอยากได้อีกไงผมบอกผมเฉยๆวันนี้จะเจ๊งไป10ล้านผมก็เจ๊งหรอกวันนี้จะบวกไป10ล้านก็ไม่รวยขึ้นผมก็เลยมีความรู้สึกว่าอะไรมันก็คือสมเด็จอัมบาแฝงกับพระวงศ์เดี๋ยวชนป๊อกหักอีกใช่ไหมเหรียญนี่ตกกิ้งไป3ตลบก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับนี่คือสิ่งที่ผมใช้แล้วถามว่าเวลาจะมีอันตรายเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าลูกลวงไม่ถึงคาดถ้าลูกไม่ก็ขอให้แค้วคลาดปลอดภัยไปเถอะครับแค่นั้นเองคือจะบอกว่าจุดง่ายๆเลยที่อาจารย์รักกำลังบอกกับพวกเราอยู่นะฮะหนึ่งเลยเนี่ยคุณเอาตามวัตถุประสงค์คุณก่อนดีกว่าถูกไหมฮะอันที่สองเลยเนี่ยเอาตามความสามารถในมือคุณถูกไหมฮะวันนี้เรามีปัญญาแค่หลักร้อยหลักพันเราใช้หลักร้อยหลักพันแต่อยู่ในวัตถุประสงค์ที่ชอบถูกไหมฮะอย่างเช่นเนี้ยเอาง่ายๆนะฮะท่านผู้ชมอยากจะใส่เสื้อถูกไหมฮะใส่เสื้อตัวละร้อยกับใส่ตัวละหมื่นมันก็ไม่แตกต่างนะถ้าเกิดคุณไปในบางที่ที่คุณใช้แค่นั้นพอถ้าเกิดเปรียบเสมือนเสื้อผ้าก็เหมือนไม้แขวนแต่ถ้าเกิดเปรียบเสมือนพระเนี่ยก็เหมือนแบบอยู่ที่ความเชื่อและความศรัทธาใช่ครับเพราะเชื่อศรัทธาเท่ากับปฏิหารเนี่ยคุณเชื่อคุณเชื่อว่าพระสมมุตินะฮะคุณอยากจะให้พระเนี่ยมาในด้านเมตตาสมมุตินะฮะคุณก็หาพระสายเมตตาใส่เสร็จแล้วคำว่าพระสายเมตตาเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องแบบเป็นหลักล้านอ่ะ
ถูกไหมฮะหรือคุณถ้าคุณมีเงินก็โอเคอะถูกไหมฮะคือจะบอกว่าดูตามสถานะตัวเองถูกไหมฮะเรามีปัญญาที่จะใช้หลักสิบหลักร้อยหลักพันหรือหลักล้านก็ใช้พระเนี่ยครับจะแพงก็ต่อเมื่อคุณไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาซื้อหรือตะเกียกตะกายไปเอาตัวเองก็ไม่มีจะกินแล้วจะเอาให้ได้เงี้ยนะครับเปรียบง่ายๆนะที่เงินเดือน 40,000 แต่แม่งจะขับเบนซ์สปอร์ตอย่างเงี้ยนั่นมันแพงแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เป็นหนี้ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วมึงก็ขับไปทุบไปร้องไห้ไปใครจะมายึดมึงวันไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำเพื่ออะไรถูกต้องครับใช่มั้ยถูกต้องครับบางทีก็เห็นผมขับ Fortuner เนี่ยแล้วก็อย่างแม่งไม่ขับเบนซ์กูถามว่าเจตนามึงจะไปถึงที่นั่นหรือมึงจะไปโชว์ใครกูจะ60แล้วไอ้เหี้ยเค้าขับเบนซ์สปอร์ตก็ไม่มองกูแล้วเออใช่มั้ยคือบางเคสบางกรณีมันไม่ใช่ใช่ฮะเอาตามเขาเรียกวัตถุประสงค์เอาตามงานที่ต้องใช้ใช่ถูกไหมฮะเพราะแล้วเนี่ยจริงๆจะบอกท่านผู้ชมว่าอย่างที่อาจารย์รักกำลังบอกเราตอนเนี้ยคือทุกคนมีความสุขกับการใช้พระได้ถูกไหมฮะแต่ใช้อยู่ในเกณฑ์ที่ตัวเองเนี่ยเหมาะสมมากกว่าให้ความทะเยอทะยานอยากเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าผมไม่ไปลองใครหรอกครับนะครับแน่ดีเดี๋ยวผมไม่ไปลองใครแน่ครับอะไรที่คุณอยากได้แม่ผมจะให้ได้เลยที่หมายไว้ว่าเท่าไหร่ก็ช่างแม่งอยากได้แต่พอมาถึงจุดนึงคนเรานะครับผมเชื่อว่าพออายุคุณขึ้นเลข5 50ปั๊บเนี่ยไม่ต้องสอนแล้วแม่งมาหมดเลยครับเฮ้ยนี่ร้อนนะอย่าจับแม่งถอยห่างเลยทําไมเด็กแม่บอกร้อนนะอยากลองหันหลังจับแม่งเลยอ้าวเฮ้ยพองละคือตอนนี้ไม่อยากเสี่ยงแล้วไงฮะสมัยก่อนผิดหูไม่ยอมสมัยนี้หินเสี่ยงหัวเข้าบ้านกูดีกว่าเออมันเป็นอย่างนั้นไปเลยสมัยก่อนเนี่ย2:00 ถึงจะถึงบ้านตอนนี้เหรอ3:00กังวลอะไรอยู่บ้านแล้วเล่นนกเล่นกับปลาแล้วมันเป็นเรื่องปกติครับนี่แหละแล้วพอเราถึงจุดนึงเนี่ยไอ้ท่านจะไปบอกไอ้เด็ก30บอกเด็ก25หรือไปบอกคน4มันก็พูดไม่ได้ก็เราเคยเป็นมาก่อนแต่มันก็อดไม่ได้ที่จะงี้ๆพูดก็เหมือนอย่างเราสมัยเด็กๆแบบผมคบกับเฮียสีนะเฮียสี5แยกอ่ะนี่แกเสียไปแล้วอ๋อเฮียสีอติยาหรือเก็บเดือนละ10,000นะหรือรู้จักว่ามากี่ปีหรือจะมีเท่าไหร่โอ้โหสมัยก่อนเหรอเขาคล้องมาลัยเนี่ยผมเฟี้ยงมาลัยแม่งคล้อง200 500 พันเนาะใส่ใต้โต๊ะแม่งหมื่นจบเป็นงั้นครับหรือที่หมายทำเยอะเพราะว่าถึงจุดนึงเนี่ยมันเป็นเซียนพระที่เชี่ยวชาญเจ้าคุณนอใช่สมัยก่อนเจ้าคุณนอเฮียสี่นะเจ้าคุณนอเลยแกสอนผมตลอดนะน่ารักครับเป็นคนน่ารักแกเห็นผมใช้เงินคือเป็นผู้ใหญ่ที่คอยสอนน้องๆอ่ะนะครับแกบอกโอ้โหหรือใช้เงินเนี่ยอ้วกกลัวว่ะครับเนี่ยเรากำลังจะบอกว่าทุกคนให้อยู่ในความพอดีถูกไหมฮะอย่างที่อาจารย์รักพูดเนี่ยสมมติเรามีรายได้สมมติเดือนเราเป็นหมื่นเนี่ยเราหาพระองค์หลักร้อยหลักพันเรามีความสุขถูกไหมฮะแล้วอย่างก่อนเข้ารายการผมคุยพิศิระนะฮะท่านผู้ชมครับพระใหม่วันนี้ก็คือพระเก่าในวันหน้าแต่เชื่อผมอย่างนะครับฝนไม่ตกบ้านใครไม่รู้หลังคาใครรั่วบอกยังไงก็ไม่ฟังหรอกจริงฮะก็มันรู้สึกด้วยตัวเองนี่ครับเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านยุคผ่านสมัยมาทีนี้เราก็ต้องเข้ามาดูในประเด็นที่อย่างของหลวงพ่อเงินเนี่ยก็ผ่านยุคผ่านสมัยมานะถูกต้องครับจนถึงวันนี้เนี่ยผมถามอาจารย์รักเลยนะว่ารูปหล่อองค์จำลองเหรียญเป็นที่นิยมทั่วประเทศเนี่ยของหลวงพ่อเงินเนี่ยออกประมาณกี่วัดครับจริงๆก็มีวัดบางคานะที่มาตรฐานเลยนะแล้วก็ห้วยเขนที่เขาเชื่อกันว่าทันนะครับเพราะว่าห้วยเขนเนี่ยเขาบอกว่าหลวงพ่อเขนมานิมนต์หลวงพ่อเงินครับให้ไปช่วยสร้างโบสถ์วัดห้วยเขนวัดห้วยเขนหลวงพ่อเงินก็เลยเอารูปหล่อพิมพ์นิยมเนี่ยมาถอดแบบคือให้ช่างนะตัวท่านไม่ทำเองหรอกให้ช่างถอดมามันก็จะเป็นพิมพ์นิยมย่อส่วนนะเล็กลงมาก็คือห้วยเขนนั่นแหละแล้วก็ไปออกทำบุญที่วัดห้วยเขนเพื่อเอาเงินสร้างโบสถ์ก็มีที่มาตรฐานนะที่มาตรฐานมีห้วยเขนแล้วมีอะไรครับห้วยเขนแล้วก็เดี๋ยวนะเขาว่าอีกพิมพ์นึงเป็นของพิมพ์ใบพุทราแต่ก็ออกวัดนี้แหละออกวัดบางคานไม่ใช่วัดบางคานครับแต่ให้ไปอีกที่นึงไปจำหน่ายที่นึงไปจำหน่ายที่นึงครับใบพุทรานี่กรุงเทพไม่ค่อยเล่นนะแต่ท้องที่เขาเล่นสวยๆเขาซื้อเป็นแสนนะครับครับที่เป็นเหรียญลักษณะรูปไข่เนี่ยแล้วก็เอาจอบเล็กมากดข้างหน้าประกบหน้าหลังประกบหน้าหลังแล้วก็มีเป็นใบไม่ตัดปีกรู้สึกข้างหลังมันจะมียันด้วยนะอ๋อมันก็มีขอบเหลือครับมีขอบเป็นปีกเรียกแล้วก็มีเต่าเนี่ยซึ่งพื้นที่เขาเล่นกันผมยังไม่รู้ออกที่ไหนอ่ะเต่าแล้วก็เงินเป็นตัวเต่าเลยเป็นตัวเต่าผมมีพกมาเขาเป็นสมัยแต่ละดูแต่ก็คือเรารู้จริงก็ได้ดูเป็นแต่ว่า
ไม่รู้ว่าออกในวาระใดคือมันมีแค่ตัวกับหัวนะใช่ๆมันไม่มีขาเนี่ยไม่มีหนึ่งก็มีเลขหนึ่งด้วยอะไรด้วยใช่ไหมฮะคือจริงๆไม่ใช่เลขหนึ่งหรอกมันเป็นชนวนเป็นก้นชนวนเนี่ยแล้วพอตัดออกมาผมก็ได้มาพร้อมกับหลวงพ่อเงินที่คอนี่แหละนะฮะอันนี้600อันนั้นไม่กี่บาทต้องเฮ้ยเข็นอันนี้ก็รู้สึกจะมีกระแสมานะของเฮ้ยเข็นเฮ้ยเข็นเป็นใหญ่เป็นแสนนะมีกระแสมานะรู้สึกก้นอุหรือยังไงเนี่ยที่ว่าเขานิยมกันอยู่ที่ว่าใต้ฐานมีก้นอุเป็นก้นอุอีกก้นอุก็มีครับก้นอุเขาก็ว่าทันครับก็คืออย่างท่านผู้ชมตอนนี้ก็ฟังง่ายๆเลยนะฮะว่าอย่างที่อาจารย์รักกำลังบอกว่าพระที่ออกมาทันหลวงพ่อเงินก็จะมีวัดบางคลานกับวัดห้วยเขนถูกไหมฮะแล้วก็จะมีก็เรียกว่าพิมพ์ใบพุทราเนี่ยที่ออกวัดบางคลานเนี่ยนะฮะแต่ว่าอาจจะไปจัดจำหน่ายที่วัดอื่นถูกไหมฮะเพราะอะไรเพราะว่าสมัยก่อนอ่ะเวลาวัดจะช่วยวัดนะฮะก็ไม่รู้จะเอาเงินจากที่ไหนก็เอาของขลังนี่แหละเอาไปจัดจำหน่ายแล้วก็ครับแล้วก็ที่เหลือก็เอาเงินเนี่ยไปสร้างวัดกันครับหลวงพ่อเงินเนี่ยไม่ได้ทำเฉพาะเนื้อทองเหลืองเท่านั้นนะครับผมยังมีพิมพ์ห้าพระองค์เนื้อดินเผาแล้วก็ยังมีเผาด้วยเหรอฮะมีดินเผาเนี่ยมีพิมพ์ห้าพระองค์มีพิมพ์มีหลายพิมพ์นะสมเด็จแต่ไม่ค่อยได้รับสมเด็จข้างอุแต่ว่าไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรเพราะคนมักจะพูดถึงหลวงพ่อเงินเนื้อสัตว์รูปหล่อนิยมที่ตาจอมเล็กจอมใหญ่อย่างเงี้ยไม่พูดถึงขีดอะไรพวกเนี้ยนะแล้วท่านจะช่วยเยอะวัดป่ามาไฟวัดดงหลวงหรือวัดอะไรวะซึ่งตอนนี้หลวงพี่วิทย์แกเป็นเจ้าวาดอยู่เนี่ยอันเนี้ยเปิดกุเจอเลยคือเป็นพระหลวงพ่อเงินมาฝังกุที่นี่เวลาช่วยก็เอาไปเลยถูกไหมฮะเขาเอาหรือบางทีวัดกำลังจะทำกรุหลวงพ่อก็เอาผ้าเนี่ยไปใส่กรูให้ที่เด็กพี่บอยทราบนะครับหลวงท่านผู้ชมครับพระเนี่ยเราก็ต้องยอมรับกันนะว่าถ้าไม่มีสื่อกลางหนังสืออะไรเนี่ยคอยกระทุ้งคอยแย่คอยบอกคอยนำสื่อครับมันจะสูญหายไปเรื่อยครับมันก็จะเล่นจะเห็นเฉพาะที่เล่นที่เห็นกันนั่นแหละแต่อะไรที่ไม่ได้พูดถึงมันก็จะจางหายไปก็จะกลายเป็นไม่ใช่ขึ้นมาแน่ผมอยู่สะพานหิน2ปีครับหลวงพ่อเงินเนี่ยพื้นที่เขาเล่นกันเยอะแยะจอบเล็กเนื้อผงยังมีเลยจอบเล็กเนื้อครับจอบเล็กเนื้อผงเนี่ยเป็นจอบไม่มีหูนะครับเป็นผงแต่ปัจจุบันถ้าถามกรุงเทพเหรอบ้าไปเนี่ยปลอมใช่ป่ะเขาไม่เคยเห็นไงเขาจอบอะไรมากดมาถอดพิมพ์กดเป็นเนื้อผงรูปหล่อก็มีขี้ตาเนื้อดินกระทารักน้ำเกลี้ยงผมเป็นแสนนะแต่ถ้าถามว่าส่วนกลางเนื้อดินอะไรมันก็จะอย่างเงี้ยเพราะว่าหนังสือหลายเล่มไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนก็เล่นตามหนังสือกันคือต้องเข้าใจว่าเหมือนเอาอย่างง่ายๆท่านผู้ชมเหมือนพวกเราสมมติเนี่ยเราไม่รู้เรื่องเนี่ยเราก็ต้องจับตามหนังสือก่อนถูกไหมฮะแต่ว่าอย่างหออาจารย์รักเนี่ยท่านไปคลุกคลีกับคนที่ตรงนั้นก็จะได้เห็นนู่นเห็นนี่ไงแล้วยิ่งเมื่อ20ปีก่อน30 40ปีก่อนเนี่ยนะฮะถามเถอะมันมีใครบางอย่างไม่มีเก้ด้วยใช่มันไม่มีใครตอแหลเราพูดตรงๆถูกไหมไปเจอชาวบ้านเนี่ยเขาก็คุยว่าปู่ให้มาพ่อให้มาอย่างนี้หรือบางทีเห็นอยู่บนหิ้งมานานละก็หยิบลงมาดูถูกไหมฮะเพราะเงิน15องค์700เจ๊ทวิมานเลยจะนักบอกเคล็ดลับสิแยกพิมพ์ยังไงระหว่างพิมพ์นิยมกับพิมพ์ขี้ตาอ้าวนี่เพราะจริงๆท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยฟังไปก่อนเลยฮะแต่ถ้าคนไหนสนใจแบบเอาล่ะจบรายการนี้ฉันจะเป็นเซียนตัวจริงแล้วเดี๋ยวค่อยไปสมัครอาจารย์เขาอีกทีไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เราก็ให้ความรู้เขาไปเรื่อยๆได้ใช่ครับคือความรู้มันไม่หมดคือตอนนี้เราเดี๋ยวโทษนะน้องครับตอนนี้คือทุกคนที่มุ่งประเด็นมาจะดูหลวงพ่อเงินเนี่ยก็จะต้องไปตามกระแสนะครับก็คือพิมพ์นิยมพี่ตาจอบเล็กจอบใหญ่สี่พิมพ์เนี่ยเรียกว่าชัวร์สุดละแต่คุณต้องอย่าลืมว่าสี่พิมพ์นี้พิมพ์ใดพิมพ์หนึ่งก็สองสามล้านนะครับฟังดีๆนะครับหลวงพ่อเงินเนี่ยถ้าเป็นนิยมนะครับก็จะมี2พิมพ์คือเขาจะแยกแยกย่อยไงครับนิยมมี2พิมพ์นะครับมีพิมพ์มือรองนั่งกับไม่มีมือรองนั่งครับไอ้ตรงเนี้ยไม่รู้ใครเป็นคนจำกัดความแต่จริงๆมันก็คือพิมพ์มีนิ้วกับไม่มีนิ้ว มีนิ้วไม่มีนิ้วคือถ้ามีนิ้วชี้เนี่ยเขาเรียกมีมือรองนั่งมีมือแต่ถ้าไม่มีนิ้วชี้บอกไม่มีมือรองนั่งผมก็ไม่รู้เขาจำกัดความแล้วเราก็ว่ากันไปเอาเป็นว่าเพื่อจะได้คุยกันรู้เรื่องแต่ก็ราคาเดียวกันนั่นแหละอย่าไปซีเรียสมันหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับเทด้วยการเขาเรียกเทเบ้าทุบคือเข้าช่อ
มีเพราะฉะนั้นต้องมีก้านชนวนต้องมีก้านถ้าหงายตูดมาก็จะมีก้านชนวนเป็นวงกลมนะครับบางทีช่างก็ตะไบถ้าตะไบไม่ลึกมากก็ยังเหลือก้านกลมให้เราเห็นแต่ถ้าตะไบลึกมากก็เรียบไปเลยแต่น้อยองค์ที่จะเรียบส่วนใหญ่ก็คือหงายตูดมาจะเห็นก้านชนวนมีรอยบ้างครับแล้วเป็นนิยมมักจะไม่มีตะเข็บหรือประกบอย่างเงี้ยแล้วช่างเขาเก็บนะครับเขาเก็บงานดีเพราะว่าอันเนี้ยหล่อในกรุงเทพบ้านช่างหล่อนะครับคุณยายวันนามสกุลสุทัศน์ครับเป็นผู้ออกแบบสร้างผู้หญิงนะครับปานี่เรียบร้อยสวยงามนะครับก็มีการเกาการอะไรต่างตกแต่งแท่งตะไบครับเก็บหมดดูดูแล้วเป็นนิยมเนี่ยก็จะมีก้านชนวนแบ่งเป็น2พิมพ์นะครับคือมีนิ้วกับไม่มีนิ้วแล้วกันครับครับแล้วฟังผมนะถ้าพิมพ์ถูกเนื้อใช่แล้วคุณดูอย่างนี้นะครับบอกไปเลยนะครับบอกเลยครับถ้าคุณไปเจอเก๊เนี่ยมารองเท้ามาตบหน้าผมเนี่ยให้พยายามส่งกล้องดูทั่วองค์นะครับมันจะปรากฏเม็ดกวดเม็ดทรายฝังซึ่งเซียนเนี่ยมันดัดจริตมันบอกว่าแร่ไม่มีแร่หรอกครับนั่นทรายเขาทำเพราะเขาเทด้วยดินใช้ด้วยดินแม่พิมพ์เป็นดินดินนวลเนี่ยมันมีทรายเพราะฉะนั้นเวลาเขาสำรอกที่เพิ่งออกปั๊บเนี่ยแม่พิมพ์ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นพิมพ์ดินซึ่งมีทรายทรายมันจะมีเงี้ยงมีแห้งมันอยู่เวลาเทน้ำทองเหลืองซึ่งละลายแล้วลงไปจ้วบไปเนี่ยก่อนที่มันจะเซตตัวเนี่ยมันก็จะไปหุ้มทรายพวกเนี้ยพอแข็งตัวปั๊บทรายตัวนี้มันก็จะถูกดึงออกไปด้วยครับเพราะฉะนั้นตามองค์พระหล่อไม่ว่าหลวงพ่ออะไรนะครับย้อนหลังไปเนี่ยต้องหล่อระบบนี้หมดมันจะปรากฏเม็ดกรวดเม็ดทรายฟังครับดูพิมพ์ถูกปั๊บดูเนื้อทองเหลืองใช่ปั๊บส่งกล้องดูเม็ดกรวดเม็ดทรายมันจะออกดำๆนะเพราะมันโดนไฟนะครับไม่ว่าเป็นหลวงพ่ออะไรถ้าหล่อต้องเป็นงี้หมดเพราะอดีตเราหล่อโดยดินไทยปัจจุบันของเก๊กับของใหม่เนี่ยเทปูนไม่มีหินไม่มีทรายไม่มีทรายเป็นเคล็ดลับพอดูอย่างนี้เสร็จปั๊บกันเหนียวครับสำหรับนิยมนะครับกันเหนียวเลยพี่หาตาช่างช่างทองไว้ที่ช่างเลย 18.7 บางคานพิมพ์นิยมครับน้ำหนักขึ้นลงได้เล็กน้อยนะขึ้นข้างบนไม่ลงข้างล่างมาหน่อยได้แต่ย้ายถึง19ถึง19มาเลยเก๊แต่ว่าทิพย์เคยมีคำถามนะพี่บอยว่าอาจารย์รู้ได้ยังไงว่ามันจะต้องน้ำหนักประมาณเท่านี้ผมซื้อมาเป็นร้อยผมช่างแม่งหมดปัจจุบันอาจารย์นี่คือชอบช่างปัจจุบันเนี่ยผมมี11มีนะสัตว์ช่างผมก็มีที่บ้านสมัยก่อนเขาเรียกอะไรนะ3สลึงผมมี11องค์เนี่ยแต่ก่อนเขาเรียก3สลึงนิยม3องค์นะครับขี้ตา4องค์ผมจับขี้ตาช่างป๊อกป๊อกป๊อกแม่งเบียดกันอยู่เท่านี้นิยมเบียดเท่านี้มันมีค่าเฉลี่ยมันอยู่ไงประมาณตรงเนี้ยคือถามว่าทำไมผ้าทุกองค์จึงมีน้ำหนักเท่ากันผมจะบอกคุณฟังมาตราส่วนของมันเนี่ยขี้ผึ้ง1กรัมเท่ากับโลหะ5กรัมเพราะฉะนั้นขี้ผึ้งคุณหนักเท่าไหร่เบิ้ลไป5เท่ามันจะเป็นโลหะครับอ๋อตัวเค้าทําเป็นขี้ผึ้งก่อนนะใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วแม่พิมพ์ตัวนี้เท่านี้มันก็ต้องหนักเท่านี้มันหนีไปไม่ได้รูออกรูเข้ามันมีแค่นี้ครับเบาหนักก็คือแค่ชนวนมันไถไถทิ้งไปต้องใช้สุดอะไรนี้แค่ไหนใช่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 ฮะอันเนี้ยพิมพ์นิยมครับนิยม2พิมพ์นะครับ18.7จนไม่เลยครับมีนิ้วก็ไม่มีนิ้วท่านผู้ชมแล้วก็ไม่เกิน 18.7 มากขัดเหลือมีไหมอาจารย์ขัดมีไม่เกิน19อ่ะมันอาจจะ 18.6 นิดหน่อย 18.8 อะไรอย่างเงี้ยทีนี้เรามาพูดถึงขี้ตาครับขี้ตามีเยอะหน่อยนะครับขี้ตามี4พิมพ์ครับขี้ตาเทคนละระบบกับนิยมครับนิยมเนี่ยเข้าชนวนเทก้านนะครับแต่ที่ตาเททีโลนะครับครับแล้ววันนี้นะครับรายการนี้เป็นรายการแรกจุดที่เห็นนี่ใช่ไหมฮะรายการนี้เป็นรายการแรกที่ผมพูดหมดเปลือกนะและผมท้าได้ที่เขียนหนังสือมาที่บอกมาตอแหลหมดถ้าไม่ตอแหลก็โง่ไม่รู้เรื่องมันไม่รู้อาจารย์คะช่วยบอกนิดนึงก่อนเผื่อแบบว่าหลายคนที่เขาดูเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าเนี่ยคือหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาทำไมถึงเป็นพิมพ์ขี้ตาและสังเกตตรงไหนคุณฟังดีๆนะครับ หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ตาโบอ่ะคือตาเนี่ยลึกลงไปมีเฉพาะเปลือกตาที่คล้ายๆหมวกแก๊ปคือเปลือกมาครับนะครับเป็นเปลือกตาและตาโบพูดง่ายๆว่าช่างเนี่ยจินตนาการเนี่ยคือเป็นตาโบให้คนมองพอมองแล้วมันจะเหมือนมีแววตามหาเราใช้ระบบแบบเวลาเป็นโลหะเนี่ยมันโบเวลาเรามองมันเหมือนมีตานะครับทีนี้พอมาเป็นขี้ตาเนี่ยเขาว่ากันว่าชาวบ้านทำนะครับชาวบ้านแล้วอย่าไปเชื่อใครนะว่าขี้ตาก่อนขี้ตาที่หลังนะเพราะในหนังสือที่เขียนไว้นะครับของวัดเนี่ยว่าคุณยายวันสุทัศน์เนี่ยทำหลวงพ่อเงินรูปหล่อลักษณะกลมเป็นครั้งแรกนั่นคือพิมพ์นิยมออกก่อนเป็นนิยมก่อนเพราะว่าเขียนไว้เลยว่าครั้งแรกแล้วขี้ตาเนี่ยการถอดแบบของเขานะครับก็คือสมัยก่อนเขาจะใช้ปูนซีเมนต์ถอดหน้าถอดหลังถอดนิยมไปนี่แหละถอดไปปั๊บแล้วไปอัดขี้ผึ้งอัดแบบนี้เลยนะครับมันถึงมีปิ้นออกมาเป็นตะเข็บไงยืดออกมาเงี้ยทีนี้ปั๊บเนี่ยเมื่อทำ
เอาพิมพ์นิยมมาถอดเนี่ยมันเป็นตาโบ๋ช่างก็เลยเอาเม็ดกลมๆเนี่ยเพื่อจะวางเป็นตาแต่ในขณะเดียวกันนะครับวางขี้ผึ้งเนี่ยมันไม่เหมือนวางระหว่างอื่นพอเราวางปั๊บเนี่ยก็แตะให้มันติดมันสึกดันสไลด์ก็เลยไปชิดเคลื่อนไปชิดไปชิดอะไรไปชิดดั้งดั้งจมูกมันก็เลยเหมือนขี้ตาแต่จริงๆไอ้เม็ดที่วางไปเนี่ยคือวางเม็ดตานะก็ตั้งใจให้เป็นตานะฮะขอโทษครับถามว่าทำไมถึงรู้ผมเป็นช่างแล้วผมก็มีโรงหล่อมันเป็นลักษณะอย่างนี้จริงๆพอวางแล้วดันดันให้มันติดมันเสื่อมดันเข้าข้างก็เลยไปอยู่ตรงนี้ไปอยู่นี่ก็ไม่ใช่เม็ดตาอะไรขี้ตาเม็ดขี้ตาก็ยังดีแต่เรียกว่าระบบตาเหล่แล้วยุ่งเลยถูกไหมครับพอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยลวดลายต่างๆเนี่ยเวลาถอดก็ชาวบ้านเนาะถอดไม่คมก็มาเก็บแต่งพอเก็บแต่งมันก็เลยกลายเป็น3ชาย4ชาย5ชาย4ชายก็จะมีเล็กมีใหญ่นะครับอันนี้มันเกิดจากการแต่งแต่งหุ่นเทียนมาแก่งทีหลังพอแต่งเสร็จปั๊บหุ่นเทียนก็จะเป็นโมมันก็จะไปเทปูนหุ้มเพื่อจะเอาปูนเนี่ยไปเป็นบล็อกเอาไว้สำหรับกัดที่พึ่งเขาเรียกเบ้าทำเป็นเบ้าทีแล้วถ้านิยมเนี่ยมันใช้ประกบเสร็จแล้วมันกรอกลงไปเวลามันเก็บตะเข็บแต่ขี้ตาไม่ใช่ขี้ตามันอัดงี้เอาหน้าเอาหลังอัดเข้าไปหากันบางองค์เราจะเห็นนะครับเบี่ยงอย่างนี้ก็มีเพราะคือมือเรามันไม่แน่นอนอัดเข้าไปพออัดปั๊บเนี่ยที่พึ่งมันก็จะยืดออกมาครับนี่แหละที่ทำให้ขี้ตามีตะเข็บนะครับมีตะเข็บเพราะอัดสองด้านใช่แต่ถ้าทีละด้านนะถ้าทำทีละด้านแล้วมาประกบกันเนี่ยร่องมันจะเป็นร่องกลางมันก็ไม่ติดมันร่องโบถ้าอย่างนั้นมันจะไม่มีตะเข็บยืดมาจะเป็นร่องโบลงไปนะครับอันนี้พูดในลักษณะของช่างที่ทำงานพวกนี้อยู่เพราะฉะนั้นคุณเมื่อไปฟังใครเราเขียนตำราเขียนมันเลอะเทอะหมดอ่ะเขียนดินไทยมันโอ้ยทา3รอบ7รอบมึงจะบ้าหรือเปล่าไอ้มึงทารอบแรกพอทารอบ2มันก็ดุ้ยอยู่แล้วเขาทำแบบนี้เขาปั้นขยำแบบทอดมันน่ะให้มันพอหนึบมือแล้วก็ไปพอกๆอย่างนี้ไม่ใช่ทาแม่งเขาดินเขียนอะไรตำราแล้วผมดินแข็งบางทีเขาเรียกบางทีแล้วผมอยากจะจุงมือแม่งมาแบบไอ้เหี้ยมึงทาให้กูดูดิคือคนบางทีต้องเข้าใจนะฮะimagine จินตนาการคือไม่ได้คนไม่เคยเห็นขบวนการอย่างกรณีของครูรุสิคือพี่ศิลาก็ใจมั้ยเราผ่านตรงนี้แล้วผ่านตรงนี้มาหมดเราจะเข้าใจอย่างผมเนี่ยผมเป็นนักพูดพูดที่ไหนก็ได้ไม่ต้องมีสคริปต์หรอกคุยกัน4ชั่วโมงก็ได้แต่ถ้าจะเขียนผมเขียนไม่ได้บางคน100คนบางคนเฮ้ยเนี่ยรักแม่งทําไมไม่ทําหนังสือบอกเฮ้ยกูพูดเนี่ย10เล่มกูพูดได้นะแต่ต้องกูเขียนอะไรบรรยายนะมันคนละแนวก็เหมือนกันถ้าคุณเนี่ยไม่รู้คุณจะเขียนลงไปทำหาเลยว่าเขียนนั่นคือตัวตายเลยตัวที่จะอยู่อีกร้อยปีเลยนะมันคือตัวแบบตัวบันทึกไว้แล้วอ่ะถ้าผิดเนี่ยเขาก็ด่าทุกวันเนี่ยแล้วไม่ใช่ด่าแค่คนเดียวแม่งเพิ่มคนด่าไปเรื่อยแล้วคุณจะแต่พูดเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้นะอาจารย์นะฮะอย่างกรณีอย่างนี้นะฮะมันก็จะอยู่ในไซเบอร์เนี่ยอีกเป็น10เป็น100ปีเหมือนกันนะครับตอนนี้เพราะว่าทุกอย่างมันถูกบันทึกไว้หมดครับอันนี้บอกเคล็ดลับไปแล้วไงที่ผมถามเนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์ไม่แต่อย่างเราเนี่ยคือเราพูดไปอะไรไปได้หมดคือจริงๆจะบอกว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยถ้าทุกคนดูเป็นนะวงการมันจะสนุกถูกไหมฮะเอาแค่ว่าร้อยคนดูเป็นผม70เนี่ยผมเนี่ยนะ40ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันบอกตัวเองเลยว่าเราจะเป็นพระอย่างชนิดจะแจ้งก็ต่อเมื่อว่า1เรารู้แม่พิมพ์ครับรู้วัตถุดิบที่ใช้ครับ2รู้วิธีกรรมการสร้างครับพอเป็นชิ้นงานปั๊บเราจะรู้เลยว่ามันจะออกมาแบบไหนครับใช่มั้ยครับอย่างกรณีว่าพระหล่อเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการที่พึ่งการกระบวนการนี่ต่างจนกระทั่งเทกรอกลงไปนี่แหละออกมาเป็นชิ้นงานของมันเนี่ยมันขาดเสียไม่ได้ต้องมีทรายเพราะว่าแม่พิมพ์มันเป็นดินปัจจุบันเก๊เนี่ยทำไมถึงไม่มีทรายก็มันเทปูนแล้วมันใช้ระบบเวียงมันไม่ได้เทโบราณสลากไม่มีหลุมบ่อไม่มีเวียงนี่มันตึงตึงแล้วสวยคือตรงนี้เขาเรียกกันหล่อดินไทยตัวนึงกับหล่อดินฝรั่งดินฝรั่งก็คือปูนขาวปูนขาวที่เขาเอามาพิจารณาจากนั้นพอเรารู้ว่าขบวนการมันเป็นยังไงมันฟ้องเราเลยว่าชิ้นงานกูต้องเป็นแบบนี้ออกมายังไงเข้าใจใช่ไหมคือเรามองภาพออกแล้วแล้วมันอย่างเงี้ยแล้วผมบอกทุกคนนะครับแม้กระทั่งลูกศิษย์ว่าอย่าไปคิดเยอะครับหลวงพ่อเงินหลวงพ่อไปหลวงปู่รอดแม่โรงงานเดียวกันอืมใช่เพราะฉะนั้นผิดที่หน้านอกนั้นเหมือนหมดเนื้อต้องเหลืองครับแล้วก็มีทรายโลหะตัวเดียวครับใช่แม้บางคนเขียนเทที่วัดไอ้ฝันลายรู้ไหมเวลาเขาสูงไฟดีสูงเลยโบสถ์ใครให้มันสูงร้อนตายเลยแล้วบางคนนะเนี่ยโอ้วัดจัดสร้างวัดทำเองครับปะโถปัจจุบันเจริญแล้ววัดจะไม่มีโรงงานโรงหล่อเลยว่าจะทำยังไงวะหลวงพ่อบางองค์ทำได้ถูกเลยรู้สึกเนี่ยนะฮะบางครั้งเนี่ยคือคนเขียนเนี่ยมันเขียนเพราะมัน
ม่ได้คิดถึงหลักความจริงครับถ้าคุณย้อนกลับมาสู่หลักความจริงคุณจะเข้าใจบางคนบอกเฮ้ยทำไมเนื้อหลวงพ่อแก้วเหมือนแล้วหลวงปู่เอี่ยมทำไมหลวงปู่เอี่ยมเหมือนแล้วหลวงพ่อเจียมพวกพี่มันไปคิดเยอะแม่งโรงงานเดียวกันหมดครับก็บางทีเรียนบางทีอ่ะเพราะวัดเป็นบล็อกหน้าทำเป็นที่ไหนอ่ะเจ้าวาดภาษีไม่จบเลยจะไปรู้เหรอหลักการอ่ะใช่ไหมแล้วอย่างจริงๆมันไม่ที่ง่ายนะมาโถพี่ถูกไหมฮะไม่ใช่คุณเดี๋ยวหลวงพ่อแก้วเนี่ยผมบอกให้ฟังนะผมถามพ่อแก้วไอ้พ่อแก้วทำไงวะแล้วก็ผงแล้วก็อัดลงบล็อกมึงรู้ไหมพ่อแก้วไม่มีตัวตัดเลยไอ้เหี้ยแม่พิมพ์แม่งสามตัวหน้ากลางหลังก็กดเสร็จแล้วดันออกเนี่ยกูถามว่าบ้านมึงทำได้ไหมบ้านนอกอ่ะไอ้เหี้ยนี่มันโรงงานแม่งระบบสามตัวไอ้เทคโนโลยีไฮนะแต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะมีสักครั้งบ้านนอกเนี่ยจะมาปั๊มกันในนี้เลยปั๊มไม่ดูบ้านนอกที่พระทำพระเนี่ยทำไงนะครับไม่ดินเผาเอาว่างเพราะวัตถุดิบที่หาง่ายง่ายที่สุดใช่ไหมแล้วรับรองได้ไปเช็คเถอะไม่มีสวยหรอกบล็อกชาวบ้านบล็อกนี่ก็ใช้หินรับมีดชาวบ้านหินสบู่ทำได้เข้าโรงงานเนี่ยทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดนี่อย่างที่คุณรู้รักบอกเนี่ยผมบอกว่าท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงครับดูรายการเราเนี่ยเดี๋ยวต้องมีสักครั้งเนี่ยเราจะมาปั๊มพระกันในรายการเลยเอาโดยอาจารย์รักศรีเกตครับเราจะมีการในนี้นะจะมีการให้มาผสมสารนะฮะแล้วก็มาทำในรายการแต่ว่าประเภทหล่อไม่ได้เพราะว่าความร้อนเราไม่อยู่แต่ถ้าเกิดปั๊มพระเนี่ยก็คือทำมวลสารเนี่ยไม่ยากก็คือเป็นการแบบว่าสอนเลยใช่ไหมแต่อาจารย์บอยใช่ไหมคะว่าอันนี้เพียงแค่แบบส่วนหนึ่งนะถ้าเกิดอบรมเนี่ยคืออาจารย์ยิ่งกว่านี้เพราะอะไรรู้ไหมคะต้องอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอาจารย์เนี่ยในแต่ละองค์ที่อาจารย์ได้อธิบายไปอ่ะคือเหมือนแบบอาจารย์จะเริ่มตั้งแต่เฮ้ยพระองค์นี้ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ากรรมวิธีในการผลิตอ่ะมันเริ่มต้นจากอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างมาจนถึงแบบพระเนื้อดินเนื้อผงเนื้อชิ้นไปจนถึงเหรียญอย่างเงี้ยเหรียญในยุคนี้มันมีหลายตัวตัดมาอาจารย์สามารถแบบบอกกรรมวิธีในการผลิตอ่ะคือจะบอกอย่างนี้ถามเลยถามที่นี่ว่าเวลาอาจารย์เขาอบรมเนี่ยไม่ใช่อบรมเฉพาะหลวงพ่อเงินใช่ไหมฮะไม่ใช่ทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยก็จะว่าอาจารย์เขาอบรมทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างคือเอาง่ายว่าวิธีดูพระเก่าใช่แล้วไม่ทำใหม่ด้วยทำใหม่ด้วยพระนิยมคือพระที่นิยมสากลมาตรฐานทั่วไปใช่ค่ะคือผมสอนเนี่ยผมจะบอกเลยว่าหนึ่งคุณต้องเวลาเดินเข้ามาผมเนี่ยคุณต้องมาแบบโปร่งเลยนะแม่งบ้านเก่าเสาโยมโนภาพอะไรทิ้งแม่งไปเลยแล้วเข้ามาเป็นแก้วเปล่ามาพอเข้ามาปั๊บเนี่ยแล้วคุณเติมเข้าไปข้อมูลเนี่ยคุณจะเก็บได้อะไรคุณเก็บไปคุณอยากรู้คุณถามนะที่คุณรู้แล้วคุณโต้มาเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายคุณฟังว่าเรียนกี่วันครับอย่างนี้วันเดียวเช้าถึงเย็นเนี่ยเช้าถึงเย็นเลยจบเลยครับคือทุกอย่างเนี่ยจะบอกให้ฟังไอ้ที่เราสายมาเป็นเดือนเป็นปีเพราะเราไม่รู้เรื่องถ้าเรารู้เรื่องหมูเข้าใจเลยคือที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้เคล็ดลับนิดเดียวเนี่ยมันเหมือนผงอะนิดเดียวจบแล้วผมบอกพี่ไงว่าถ้าพี่ศึกษาพระหล่อตามที่ผมบอกเนี่ยคือคุณสมบัติของมันก่อนเริ่มลงมือทำสำรอกขี้ผึ้งเทโลหะตัดช่อแต่งชนวนเรียบร้อยปั๊บพอคุณเป็นหลวงพ่อเงินองค์เดียวนี่นะคุณจะเป็นพระหล่อทั้งหมดในประเทศไทยเลยเพราะทุกอย่างเบสิกมันเหมือนกันสูตรเดียวกันมันมาเรื่อง1 2 3 4แล้วเหรียญเนี่ยนะครับมันมีตัวตัด3ตัวครับมีกระบอกเลื่อยตัดปัจจุบันครับ3ตัวตัดตัวเนี้ยมันตัดเหรียญทั้งประเทศเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้ว่าเหรียญนี้ตัดยังไงมันจะหนีเราไปไหนสมมุติถ้าบอกว่าเหรียญหลวงพ่อนี้ใช้ตัวเลื่อยตัดมันก็ต้องเป็นรอยเลื่อยอย่างเงี้ยก็คือปั๊มบกหน้าบกหลังมาแล้วก็มาอย่างบกตัดครับร้อยคนมันคนมึนงงเลยนะผมบอกไม่ต้องเงินไม่ต้องงงวันนี้นาทีนี้บอกเดี๋ยวนี้ก็เป็นเดี๋ยวนี้แล้วถ้าตามที่ผมบอกคุณซื้อมาผมรับผิดชอบผมถามว่าเพราะกันตีกระบอกเมื่อตีกระบอกขอบต้องล้นเพราะว่ามันไม่มีทางออกกระบอกเนี่ยมันจะบังคับมันตัวบูทอ่ะบังคับลงไปปั๊บพอกดปั้งมันจะออกข้างไม่ได้มันต้องล้นขึ้นบนไม่ก็ลงล่างแต่ส่วนใหญ่จะขึ้นบนเพราะล่างลงไม่ได้พอมันขึ้นบนปั๊บเนี่ยช่างก็จะเก็บแทงทิ้งไปเพราะมันเยอะไงแทงทิ้งไปแล้วก็ลงไปปั๊มใหม่ปั๊มเนี่ยจะเต็มเพราะหน้าเต็มหลังเต็มมันก็จะเหลือไอ้ขอบล้นเนี่ยเอามือลูบผมนั่งคุยเขาบอกขอโทษว่ากันแล้วหลับตาแล้วมือคำนี่แหละแท้เกย์แล้วจ่ายตังค์ให้แต่ไม่ใช่แค่นั้นนะคะอาจารย์บอยเพราะอะไรรู้ไหมคะวันนั้นนั่งอยู่ในรายการขอย้อนกลับมาหลวงพ่อเงินนิดนึงนั่งอยู่ในรายการแล้วเราจะต้องเปิดรูปสำหรับคนที่ต้องส่งเข้ามาในไลน์แอดของเราเราก็จะเปิดดูทำไมถ่ายมัวขนาดนี้ทำไมถ่ายไม่ชัดบอกให้ถ่ายมาชัดๆนี่ดีคุณทิพย์คุณเสรีกระทุ่มแบนบอกว่า3คนนั้นน่ะหยุดพูดเถอะครับให้อาจารย์รักพูดคนเดียวเถอะครับ3คนโอ้โหอย่างนี้เหรอหนูพูดน้อยมากเลยนะนี่คุณเสรีน้อยมากอาจารย์รักอ่ะ
พูดทุกวันอยู่แล้ววันนี้ฟังเราบ้างนะคือผมพยายามจะป้อนคำถามอย่างเมื่อกี้เราถึงเราพูดถึงรูปหล่อสองพิมพ์ใช่ไหมจุดการแยกพิมพ์นิยมกับพิมพ์ขี้ตาก็โอเคจบเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องถามต่อว่าแล้วจบใหญ่จบเล็กถูกนี่ยังไม่จบใหญ่จบเล็กต่อแล้วฮะตอนนี้ขี้ตายังไม่จบขี้ตาไม่จบใช่เพราะว่าตอนนี้กำลังจะย้อนกลับไปขี้ตาเนี่ยผมจะบอกให้ฟังนะครับถ้าวันนี้ค่ะคุณจะรู้วิธีทำขี้ตาครับนะครับเขาจะเรียกอะไรกันช่างมันเถอะแต่ที่ชัดเจนจริงๆเนี่ยมันต้องเรียกว่าเบ้ากระดกถึงจะถูกนะเบ้ากระดกถูกต้องครับ ผมก่อนที่จะรู้วิธีทำก่อนที่จะเห็นเนี่ยโอ้แม่งฟังมันโกงตอแหลไม่เยอะผมบอกตรงนะระบบดินไทยระบบเบ้ากระดกเนี่ยผมหมดเป็นล้านนะกว่าจะเจอตัวจริงจะเจอของจริงจะรู้แม่งทำไงไว้เนี่ยโอ้ยแม่งจะกระทั่งรู้เช่นเห็นชาติแล้วก็รู้ว่าเพราะอะไรมันถึงเป็นอย่างนี้ครับคือหลังจากเขาเอาพิมพ์นิยมมาถอดนะครับแล้วก็แก้พิมพ์อะไรอย่างที่ว่าแหละเจตนาคือมันเพี้ยนออกไปอย่างนี้ปั๊บแล้วฟังนะครับว่าทำไมลักษณะต่างๆในองค์พระเนี่ยมันเกิดจากอะไรอย่างเช่นขี้ตาเนี่ยจะมีสังวานที่เขาเรียกสังวานที่เป็นว้าวๆๆๆเงี้ยนะครับคุณรู้ไหมเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากการเอาขี้ผึ้งเนี่ยอัดเพราะเวลาเขาจะทำขี้ผึ้งเนี่ยบล็อกเนี่ยมันเป็นปูนซีเมนต์พอมันแข็งตัวแล้วเนี่ยฝั่งละซีกนะหน้ากับหลังเขาอัดก่อนปั้นเป็นวงกลมแล้วอัดนี่อัดเนี่ยมันสองสามขยักอ่ะขยักแรกขยักสองขยักสามเนี่ยตัวเพื่อที่จะให้หน้ามันลงไปสุดพิมพ์ไอ้คอนี่แหละมันลงไม่สุดพอหน้ายื่นคอมันขยับหน้ายื่นคอขยับไอ้ตัวนี้ก็เป็นชั้นแล้วพอเต็มเสร็จก็เอาแม่พิมพ์หลังมาประกบดันเข้าไปพอดันเข้าไปให้มันเต็มพิมพ์พอเต็มพิมพ์เสร็จเนื้อมันเกินเสร็จแล้วก็ไปเข้าดินครับตอนเข้าดินเนี่ยมันฟังนะครับเบ้ากระดกเขาทำอย่างนี้เขาใช้ดินนะครับทำเป็นเบ้าหนังคกขนาดฝ่ามือนะพร้อมเททีละองค์ขนาดฝ่ามือเนี่ยทำแบบซาเปาอ่ะสองฝากคือบนตัวล่างตัวบนเนี่ยใส่ขี้ผึ้งใส่ไอ้ตัวหลวงพ่อเนี่ยพุ่มลงไปแล้วโผล่ชนวนเนี่ยเท่าก้านมิขีดครับคือเจาะรูนะไม่ได้ทำชนวนนะเจาะรูเจาะรูฮะเจาะรูเนี่ยเท่ากับก้านมิขีดเลยส่วนตัวล่างเนี่ยนำทองเหลืองเนี่ยช่างขี้ตาฟังนะครับจดไว้เลย19กำ2นะครับอืมครับขาดเหลือนิดหน่อยนะครับเขาหั่นเป็นท่อนๆชิ้นๆนะครับเพื่อให้ละลายง่ายครับแล้วก็ใส่ไว้ในเบ้าเนี่ยนะครับเบ้าดินเนี่ยครับเบ้าดินผสมขี้วัวเนี่ยแล้วเอา2ตัวนี้ประกบเข้าหากันยาแนวด้วยดินนะครับเอาดินเปียกน้ำยาแนวแล้วก็ผึ่งให้แห้งพอผึ่งแห้งเสร็จปั๊บเอาตัวเนี้ยขึ้นเตาสมมติว่าทำ5ตัว10ตัว20ตัวแล้วแต่ขึ้นเตา1เบ้ากับ1งงงงนะวางเรียงกันในเตาสมัยก่อนก็คงเตาฟู่เนี่ยที่ใช้ลมอัดครับฟู่ช่างเนี่ยเก่งเขาจะดูนะครับผมบอกก่อนถ้าเป็นการเทหล่อช่อชนวนผมไม่โมนะผมเดินผ่านเตาไฟผมบอกเลยเฮ้ยเทได้แล้วสมัยก่อนไม่รู้นะลูกพี่ผมเดินผ่านครับเฮ้ยเททีสิเทได้ไงรู้ได้ไงว่าสุกละมาถามลูกพี่ถามจริงรู้ได้ไงสุกละเฮ้ยดวงไฟมันออกเลยไฟมันแรงไฟมันเป็นแรงดันครับปุ๊บไอเนี้ยคือพิมพ์สุกพอพิมพ์สุกหมายว่าในนั้นไม่มีน้ำไม่มีความชื้นหรืออะไรแล้วมันจะเป็นแรงดันของอากาศต้องรีบหงายพิมพ์ขึ้นแล้วก็เอาเนื้อเนี่ยเทลงไปไม่งั้นพิมพ์สุกจัดพอเทไปแม่งซ่าเนื้อเนื้อเป็นฉลากหมดครับนะครับคือมันจะสุกเกินไปแล้วโลหะจริงๆเทโลหะเนี่ยให้เทเขียวหวานเขียวหวานคือพิมพ์กึ่งสุกกึ่งดิบสุกก็สุกไม่จริงดิบก็ดิบไม่จริงไอเนี่ยเวลาเทไปปั๊บเนี่ยดินจะเป็นสีดำถ้าเกลือขี้เบ้าเป็นสีดำแล้วพระเนี่ยจะสวยเขาเรียกเทเขียวหวานนะครับส่วนเบ้ากระดกเนี่ยมันทำตลกมากประกบเป็นซาเปาก็วางแล้วก็สุมไฟไปเรื่อยขี้ผึ้งธรรมดามันต้องสำรอกออกใช่ไหมครับมันเร็วไอ้นี่มันไม่สำรอกครับพอผสมไฟปั๊บขี้ผึ้งก็เป็นควันออกไปเรื่อยอ๋อมันซึมออกตามรูดินน่ะแล้วเหยออกไปเรื่อยออกจนกระทั่งหมดควันพอหมดควันที่มันเร่งไฟเลยเร่งปั๊บเนี่ยไอโลหะที่อยู่ข้างในเนี่ยมันละลายดีนะมันแดงแดงจนเรามองเห็นน่ะว่าเนี่ยโอ้โหมันแดงแจ๋เลยแต่มันดูเป็นไงช่างมันจะเข้าใจพอแดงก็คือโลหะละลายแล้วตัวบนขี้ผึ้งก็ไม่มีแล้วเป็นตัวโพรงของพ่อแล้วมันทำไงรู้ไหมไม้ทางมะพร้าวเนี่ยนะครับผ่าเป็นขั้นหนังกระติกนะครับผมก็ยังงงไอ้หามใช้ไม้ไหมวะมันทำไงครับมันเอาไม้เป็นขั้นหนังกระติกเป็นเน็บเน็บพ่อยลูกซาลาเปาเนี่ยนะแล้วเขย่า
มีเขย่าเนี่ยเพื่อให้โลหะเนี่ยเข้าตำไม่ใช่ไม่ใช่กระชอกละลายรวมกันต้องเก่งต้องแข็งเนี่ยมันเขย่าเรามันเขย่าเรากลับเนี่ยเขาถึงเรียกกระดกกลับเอาโลหะขึ้นบนเพื่อให้มันไหลลงรูไอ้รูเท่ารูไม่ขีดรูไม่ขีดฮะจู๊ดลงไปเนี่ยแล้วก็ตั้งไว้พอเย็นแม่งก็เลยไปเคาะปอกว่าก็เป็นองค์ไม่มีชนวนเพราะเนื้อมันลงไปพอดีหมดพอดีแล้วในขณะที่มันลงไปพอดีเนี่ยโลหะมันเซตตัวมันไม่มีที่ออกไม่มีลมระบายไม่มีอะไรมันเดือดมันก็เลยเป็นเม็ดสาคูเพราะฉะนั้นตูดลมเงินพิมพิตาต้องเป็นเม็ดสาคูมีเม็ดสาคูเพราะมันเดือดมันเดือดแล้วมันเซตตัวทีนี้ผมก็ไปยืนดูผมก็ถามช่างมันทำไมต้องใช้ก้านมะพร้าวอ่ะทำไมไม่ใช้เหล็กขีบอ่ะเหล็กมันยิ่งร้อนสิไม่ใช่ผมถามมันมันก็ตอบเลยว่าเออไม่รู้อ่ะปู่ย่าตายายเขาใช้ทำมะพร้าวผมก็เลยมานึกอ๋อไอ้ฮะถ้าเหล็กปั๊บมันดูดความร้อนมันก็ร้อนเหล็กนี่ปั๊บเนี่ยไอ้โลหะที่กำลังละลายอยู่แม่แข็งเลยเก็ตละต้องทางมะพร้าวครับมันจะทางมะพร้าวมันไม่มีความร้อนครับแล้วไฟก็ลุกมันไม่หมดมันไม่ถ่ายเทความร้อนไอ้ที่เป็นโบราณนี่ไม่โง่นะสุดยอดเลยนะผมก็นั่งนึกไอ้จะยุ่งยากชิบหายผ่านแล้วก็ติ๊กก็เขย่าเมื่อว่าครีมเหล็กขี้ทำไมต้องทำให้มันลำบากใช่ไหมฮะเราถึงรู้ว่าอ๋อถ้าเหล็กขี้ปั๊บนี่ความร้อนมันถ่ายขึ้นถ่ายมาแล้วไอโลหะที่กำลังละลายอยู่แข็งเออจริงเว้ยไอ้อะต้องเช็คแล้วออกมานี่นะเนี้ยทุกองเนี่ยถึงรู้ว่าเบ้าอดกผมมาคุยเขาบอกเฮ้ยต้องอย่างนี้อย่างแมงตอแหลหลอกกูทุกทีเนี่ยไปเห็นมันกระตาเลยครับช่างปลาอาวที่อุบลอันนี้ทำนะแล้วก็มีช่างที่เนี่ยทำเทกระดิ่งคอวัวนายช่างสะอาดที่สี่คิ้วเนี่ยกว่าผมจะไปได้วิชากว่าผมจะเรียนรู้ผมบอกผมไม่ไปทำผมอยากรู้อยากจะรู้ว่าเพราะอะไรเวลาได้พูดถูกได้ทำถูกผมไปสร้างโรงครัวไปสร้างพระประธานไปสร้างอะไรให้วัดก็หมดไป2ล้านนะกว่าจะได้ศูนย์นี่ได้ความรู้เออเขาทำให้ผมดูเลยเขาเทกระดิ่งอ่ะแม่งขยับแล้วดีทุกลูกเลยแล้วสวยแล้วผมก็ถามว่าแล้วเทพะหมูพูดด้วยเพราะมันง่ายกว่าเนาะโอ้โหเพราะกระดิ่งมันยังเป็นอย่างนี้นะถูกไหมนี่มาโกหกตอแหลแล้วอย่างนี้อย่างนั้นครับโถ่สุดตีนเลยพอไปเห็นของจริงแล้วมันคนละเรื่องครับมันก็ธรรมดาแหละนะฮะเพราะว่าอาจารย์ครับอย่างน้อยสุดเนี่ยก็ต้องทำให้มันดูยุ่งยากถูกไหมครับก็คนต้องสตอรี่ของมันแหละนะฮะเอาชั้นเชิงครับแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าคีตากับนิยมเนี่ยเทคนละระบบมันถึงก้นไม่เหมือนกันนิยมก็คือเข้าก้านเข้ากิ่งแบบก้านปลาเนี่ยนะแล้วก็เทจ้วนไปถึง40องค์มาตัดช่อตัดเนี่ยส่วนคีตาก็ประกบงี้แล้วก็หยอดนะครับไปถ่ายแล้วกรณีอันนี้แหละฮะจอบเล็กจอบใหญ่แล้วครับจอบเล็กจอบใหญ่นี่เข้าชนวนเทบ้านช่างหล่อเหมือนกันอันนี้เทพร้อมกับนิยมจอบเล็กจอบใหญ่นะต้องฟังนะครับจอบใหญ่มี2พิมพ์นะครับเขาเรียกมีชายเดียวกับสองชายก็ดูที่ข้อแขนเนี่ยไอ้สองชายก็จะมีเนื้อแตกที่สังกะติพิมพ์เนี่ยจะกี่พิมพ์ก็ช่างมันเถอะราคาเดียวกันแต่ว่าถ้าอยากรู้ก็เก็บไว้เป็นความรู้รายละเอียดปลีกย่อยนะครับเชกเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นจอบเล็กจอบใหญ่ต้องมีสายแต่ที่สำคัญฟังนะครับผมดูแล้วมันไม่เหมือนใครหันหลังมาก็ดูได้ถ้านิยมถ้าเป็นรูปหล่อให้ดูก้นถ้าเป็นจอบเล็กจอบใหญ่ให้ดูหลังเพราะอะไรรู้ไหมครับหลังจะเป็นหลังเงาอันนี้หมดแล้วครับถามว่าหลังเงาเพราะอะไรฟังนี่หลังเงานี่นะมันเกิดอย่างนี้ช่างสมัยก่อนเขาเรียกตีขี้ผึ้งเมื่อเอาแม่พิมพ์มาปั๊บเขาจะเอาขี้ผึ้งเนี่ยวางแล้วใช้ไม้เนี่ยขึงนะครับในขณะที่เขาขึงขี้ผึ้งเพื่อให้ลงมาในพิมพ์เนี่ยขี้ผึ้งมันดึงไงไอ้ส่วนหน้าเนี่ยมันก็จะลงตามแม่พิมพ์ไอ้ส่วนหลังก็จะยุบตามลงไปเพื่อที่ลงไม่ให้เต็มเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะตัดตามขอบของมันแล้วก็ห่วงเนี่ยจริงๆแล้วในแม่พิมพ์จะเป็นตัวตรงรแล้วเขามาม้วนเอาไม้เนี่ยคอยม้วนเกี่ยวครับเอาไฟจี้แต้มตะหลังมันจะเป็นเงาหลวงพ่อเป็นหัวเป็นไหลเป็นมองเห็นพอเห็นภาพเห็นเป็นเงามากบ้างน้อยบ้างถ้าพลิกหลังจอบเราเรียกจอบใหญ่พลิกมาถ้าเป็นเงาจ่ายตังไปนะครับมีเม็ดกรวดเม็ดทรายแล้วหลังเงาจ่ายเงินเลยครับค่ะแต่ถ้าเป็นหลังตันก็คืออัดไปเต็มที่แล้วช่างกระตบใบเล็กน้อยก็ยังดูรอยแทงกระใบได้โอเคเดี๋ยวอาจารย์บอยคะหนูขออนุญาตให้อาจารย์หนูกินน้ำได้หนูเห็นอาจารย์คือจะบอกท่านชมว่าอย่างนี้นะความรู้จริงๆอย่างวันนี้ของอาจารย์รักเนี่ยสุดยอดจริงๆนะผมก็จดเยอะเลยนะแล้วเดี๋ยว2วันนี้ผมจะไม่ว่างท่านผู้ชมไม่ต้องโทรหาผมนะผมจะต้องส่องพระที่บ้านคือจริงผมบอกท่านผู้ชมกับพี่บอยครับ
ผมดูเพราะเงินไม่เหมือนใครครับที่ดูไม่เหมือนไม่ใช่อะไรไม่ใช่ดัชนีไม่ใช่อะไรนะครับคืออย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ต้องหาเทคนิคส่วนตัวที่ว่าเซฟการมองจะต้องไม่เหมือนกันถูกไหมครับใช่ไหมครับอย่างเช่นว่าบางคนโอ้มานั่งไล่ตำหนิที่ละจุดละจุดตาย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 แล้วตำหนิอย่าคิดว่าคนทำเก๊ทำไม่ได้ถูกต้องแต่จุดที่ทำไม่ได้นี่สิครับที่คุณทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะกรรมวิธีมันต่างกับเขาของแท้เขาตีขี้ผึ้งแต่ของเก๊มันกรอกขี้ผึ้งเขาถอดพิมพ์มาเสร็จปั๊บก็กรอกเอาขี้ผึ้งละลายน้ำร้อนเสร็จนะละลายร้อนเรียบร้อยเสร็จแล้วกรอกสมัยนี้เขาเรียกแว็กแว็กใช้แว็กด้วยแว็กแม่งอัดสติมอะไรเงี้ยก็จบแล้วมันก็ผิดวิธีละแล้วมาเข้าปูนกับเข้าดินก็ผิดกันอีกทรายคุณไม่มีแล้วครับใช่ไหมใช่ครับเพราะดินฝรั่งมาเข้าทรายไม่ได้อืมครับนี่คือสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้ระบบวิธีการทำนะครับครับผมผมเนี่ยไม่ใช่เรียนรู้อย่างเดียวขอโทษนะครับผมทำเป็นนะครับทีนี้เราอยู่ในฐานะที่ไม่รู้จะทำเพื่ออะไรถ้าถามว่าถอยหลังไปอีก20ปีมันเสร็จกูใช่ไหมครับผมอาจารย์หนูถามหน่อยสิว่ามันสำคัญมากน้อยแค่ไหนกับการที่เรามารู้ตั้งแต่กรรมวิธีในการทำครับกับการที่เราเนี่ยไม่ต้องรู้อะไรไอ้เรื่องนี้แต่อยู่ๆกับกระโดดขึ้นมาเล่นเลยเนี่ยมันสำคัญตรงไหนอาจารย์สำคัญยังไงคือถ้าคุณเล่นเลยเนี่ยคุณไม่รู้ระบบของมันคุณจะดูชิ้นงานออกเหรอคือที่ผมไม่เรียนรู้ว่าระบบการทำอะไรจะได้เข้าใจไงเหมือนอย่างเช่นพ่อคนนี้แม่คนนี้ลูกมันไอ้เนี่ยเราก็รู้เลยเนี่ยลูกพ่อแม่อย่างนี้แต่ถ้าหากว่าอยู่ๆเจอหน้าไอ้ลูกใครวะใช่ป่ะก็อย่างที่อาจารย์จริงๆที่อาจารย์พูดนะฮะมันต้องมีรอยทรายมันเกิดจากตรงนี้กรรมวิธีถูกไหมฮะอันนี้ต้องมีก้นเป็นรูปเป็นสาคูเกิดจากนี่หรือประเภทที่ตาหลุดตาหลุดนะฮะก็คือเบ้ามันเคลื่อนบ้างแล้วคือมันมีที่มาที่ไปแล้วอย่างน้อยสุดเวลาเราดูเนี่ยมันจินตนาการตามใช่ไหมครับคือพระเนี่ยจริงๆแล้วนะครับครับชิ้นงานเนี่ยมันจะบอกตัวมันเองใช่ฮะว่ากูเนี่ยแท้นะมึงดูกูดิกูมีเม็ดนี่นี่กูมีผิวงี้น้ำหนักกูตัวนี้แต่ถ้าว่าคุณไม่รู้อะไรเลยเนี่ยคุณจะไปไล่ตำหนิมันเนี่ยอย่าลืมว่าตำหนิของเก๊กับของแท้มันมีเหมือนกันแต่ของเก๊มันเป็นซีล็อกมันก็อยากจะแผ่วเบากว่าของแท้แต่ถ้าคุณที่ไม่เคยของแท้เลยคุณจะรู้ได้ไงว่ามันหนักเบาแค่ไหนใช่ฮะเดี๋ยวเราบอกเฮ้ยมึงดูคมคมที่มันคมแค่ไหนว่ากูไม่เคยเห็นนะคือเดี๋ยวนี้ผมบอกท่านผู้ชมนะถ้าจะแบบปองแบบคมๆนะผมว่ามันไม่ยากแล้วล่ะถูกไหมฮะแต่ยังมีท่านผู้ชมบอกว่าแล้วอาจารย์เนียวของแท้มาให้ดูไหมผมว่าอย่างนี้ดีกว่าถ้าอยากดูจริงเนี่ยไปอบรมกับอาจารย์นะฮะวันนั้นอะรับรองเลยท่านผู้ชมนะฮะคุณได้จับได้สัมผัสไหมฮะได้จับไหมครับคุณได้จับได้สัมผัสได้ฝึกครับตรงไหนฮะเดี๋ยวให้คุณทิพย์บอกก็ได้ฮะอยู่ตรงไหนบ้างครับร้านนะคะอยู่ที่พันทิพย์พลาซ่าสาขางามวงศ์วานชั้น3นะคะก็ชื่อร้านเหนือดวงค่ะก็สามารถไปได้นะคะส่วนอบรมเนี่ยนะคะจะมีการเปิดรับรุ่นที่20เมื่อไหร่นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยติดตามแล้วกันในเพจเนาะใช่ค่ะแล้วบอกแฟนเพจได้เลยครับติดตามด้วยนะคะตอนนี้ขออนุญาตทักทายแฟนเพจได้ไหมอะไรครับมากันเยอะเลยครับขออนุญาตทักทายหน่อยนะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจของเหนือดวงด้วยแล้วก็ของทางเพจนี้ด้วยนะคะก็สวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาทักทายส่วนรุ่นที่20จะเปิดเมื่อไหร่นั้นนะคะก็เดี๋ยวไปติดตามที่เพจเหนือดวง Channel ได้นะคะก็เราจะอัปเดตแล้วพิมพ์ได้เลยไหมว่าเหนือดวง Channel พิมพ์ภาษาไทยภาษาไทยเลยนะภาษาไทยเลยเหนือดวง Channel เพราะเราคิดเผื่อคนไทยแล้วถูกต้องครับผมคือจะบอกอย่างนี้ท่านผู้ชมถ้าจะศึกษาให้ลึกจริงเนี่ยอย่างผมนั่งฟังตรงนี้เนี่ยผมชอบนะอย่างสไตล์ของอาจารย์ลักษณ์ต้องบอกสไตล์ถูกมั้ยฮะเวลาท่านให้ความรู้เนี่ยเฮ้ยมันเป็นความรู้ที่มนุษย์ปัญญาเราทำได้อะเราฟังเรารู้เรื่องอ่ะแต่สมมติถ้าเกิดเป็นด็อกเตอร์รักษีเขตสมมตินะฮะผมว่าอาจจะเมาก็ได้ อาจจะแบบโอ้โหคุณต้องมีนู่นมีนี่สารนู่นสารนี่บางมันไม่ใช่มนุษย์มนาฟังถูกไหมฮะอย่างที่อย่างกรณีที่อาจารย์รักกำลังพูดตอนนี้ท่านผู้ชมเวลาไปเรียนอ่ะผมเชื่อว่าก็ไม่น่าจะยากเกินถูกไหมฮะเพราะอาจารย์ให้ความรู้พื้นฐานก่อนผมเนี่ยเวลาผมสอนนะครับไม่ว่าจะเป็นด็อกเตอร์มาเรียนกับผมหรือใครมาเรียนผมพยายามซ้อมให้มันฟังเนี่ยชาวบ้านคุยกันใช่ครับอย่างเช่นคำว่ารูปทรงพีระมิดเนี่ยจะไม่ใช่แล้วครับเพราะว่าอย่าลืมว่าชาวบ้านจริงๆบางคนไม่รู้จักไม่รู้จักพีระมิดถูกต้องครับพี่ดูทรงตากแหเพราะแหพี่ตากมันทรงสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยไม้คำตากแหเพราะตากแหนี่ชาวบ้านรู้จักหมดเลยถ้าสอนผมขอพีระมิดครับตากแหผมไม่รู้จักเพราะว่าจินตนาการไม่ออกคือบางทีคนดูเราเนี่ยอย่าลืมนะครับเขาบ้านนอกคลองนาจริงเขาไม่รู้จักอ่ะแม่งเป็นวิไลมือก็คือทรงสามเหลี่ยมนี่แหละแต่ถ้าบอกว่าตากแหมันจะรู้เลยเพราะพวกน้องเวลาตากแหมันก็ตากถึงสามเหลี่ยมลงมาหน้าตัวเงี้ยใช่ไหมก็เข้าใจกันผูกด้านบนทิ้งชายทิ้งชายลงมาแล้วก็จะจับตากแล้วเวลาเราบอกเขาเนี่ยสี่เหลี่ยมกว้างคูณยาวเนี่ยอะไรต่างบอกมันเหมือนลักษณะแบบ
ชิ้นฟักนะเคยหั่นหั่นฟักต้มหมูไหมอย่างนี้อะไรเงี้ยเข้าใจหมดอ่ะคือมันต้องคุยชาวบ้านอ่ะนะครับคือไปคุยหลักแบบหลักวิชาการเนี่ยไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเล่นพระนี่มันร้อยพ่อพันแม่ใช่เพราะบางคนไม่รู้จริงๆครับผมแล้วอย่างกรณีอย่างพวกภาคบูชาเนี่ยอาจารย์ดูด้วยไหมครับสบายสบายผมเป็นแฟนแท้แนะนำท่องเที่ยวท่านผู้ชมผมเป็นแฟนแท้ภาคบูชานะโอ้นั่นแหละครับเชื่อมผมอะไรนะเข้าเรื่องนี้ท่านผู้ชมนะฮะอย่างภาคบูชาหลวงพ่อเงินเนี่ยออกมาแบบมีกลิ่นรุ่งกี่พิมพ์ไหมฮะจริงๆภาคบูชาหลวงพ่อเงินนะครับเก่ายิงเอาวัดป่ามาไฟอันนี้ผมไปซื้อไม่ใช่ที่บางคานใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับผมอันนั้นท่านไปทำก็คงจะไปซ่อมโบสถ์แซมโบสถ์อะไรนี่แหละแล้วก็ไปออกแต่รูปหล่อรูปเป็น7นิ้วนะครับวงนี้ตอนนี้ตกอยู่ในครอบครองของท่านนายกผมเป็นคนไปขายท่านเอง 900,000 ตรงนี้ 900,000 แต่สมัยก่อนไปซื้อไม่กี่หมื่นบาทแล้วที่วัดป่าพอไฟเนี่ยไปซื้อมาเลยคืออันนี้เค้าเฉพาะกิจเค้าไม่ได้ว่าทำทั่วไปอาจจะไม่เยอะด้วยทำแปลว่าที่วัดหลวงพ่อเงินเองก็ไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำถ้าเกิดใครบอกว่าวัดเนี่ยของเก่าจากบางคาเนี่ยไม่ใช่นะนะฮะต้องบางไฟเท่านั้นนะครับป่าไฟครับมันป่าบางไฟป่าไฟดงไฟเนี่ยนะครับเราต้องดูยังไงฮะอาจารย์ครับคือจริงๆแล้วเป็นรูปหล่อโบราณดินไทยเนี่ยครับแต่ว่าอ๋อดินไทยมีตัวองค์ในพระยาธานี่พระยาธามันใหญ่นะ7นิ้วนะครับพระยาธาหรดาหรดาสีเหลืองครับครับหรดาสีเหลืองชาติสีแดงนะครับฟังดีนะครับหลักสีดำอันนี้คือทาหรดาครับแล้วก็ฐานนี่คือทาชาติครับอยู่กับนายกกันตอนนี้ครับอันนี้หล่อเฉพาะกิจผมเชื่อว่าไม่กี่องค์หรอกก็คือคุณเจ้าใช่ไหมเอา10 บาท 10 บาทอะไรเงี้ยแล้วก็ไปสร้างโบสถ์จองจองแบบเฉพาะกิจเฉพาะกิจครับนอกนั้นก็ไม่ได้เยอะแยะก็มีอย่างที่บอกนั่นแหละแต่จริงๆผมว่าน่าจะเป็นวัดดงมาใส่เพราะว่าแถววิจิตรวัดนั่นแหละเพราะแถววิจิตรนี่จะเป็นดงเช็คคำว่าดงเยอะนะผมว่าเรียกผิดอาจจะดงมาไฟครับน่าจะเป็นดงมาไฟใช่ไหมอาจารย์บอยคะครับผมหนูขอชวนคนนึงไปอบรมได้ไหมคะดีครับคุณเมื่อกี้แหละผมเห็นอยู่หนูขอเรียนเชิญคุณเสรีกระทุ่งแบนไปอบรมกับอาจารย์ได้ไหมคะรับรองเลยค่ะพี่จะได้ฟังอาจารย์พูดตลอดทั้งวันจะไม่มีใครแย่งพูดไม่มีใครแย่งพูดซึ่งในตอนนี้ถ้าเกิดเราไม่พี่เสรีเขาทำอะไรอยู่กระทุ่งแบนไม่รู้ไม่ทราบแต่จริงรู้แต่ว่าพี่ก็อยู่กระทุ่งแบนอาจารย์แต่จริงๆที่อาจารย์พูดเนี่ยก็ไม่ได้ขัดนะไม่ได้ขัดเราผมบอกคุณเจริญผมฟังเองรู้เรื่องเลยอะคืออย่างนี้ค่ะการดำเนินรายการของเรานั้นถ้าเราเนี่ยไม่ได้มีอารมณ์ร่วมด้วยเราสามคนเลยค่ะหลายกระชอกเลยฮะไม่ได้แซวนิดนึงนะแซวมาลูกเยอะเราสามคนผมไม่ต่างจากคุณกิ๊ฟผมเองก็พูดคนเดียวตลอดรายการไม่ได้หรอกแล้วก็มีทีมงานนะครับพี่เสรีให้อาจารย์กินน้ำบ้างใจเย็นๆนะคะแล้วกันก็กันยังไงได้อย่าไปออกหน้าออกตาขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวตอนเรากดพระนะเข้ามาคอมเมนต์เราหน่อยเดี๋ยวเราจะแท็กพระเดี๋ยวประมาณสิบนาทีเราจะกดพระเลยพี่บอยใช่ไหมพรุ่งนี้นะเราอยากคอมเมนต์ก็ออกความเห็นอะไรแบบนั้นแหละผมไม่เคยโกรธเขานะจริงๆไม่อย่างที่ผมบอกเลยบอกจริงๆแล้วเนี่ยคืออย่างที่ยังน้องที่พูดผมชอบน่าไปเรียนนะผมชอบเพราะว่าจริงๆผมบอกเลยว่าคุณฟังวันนี้เนี่ยคุณก็จะได้แต่ก้นมีสาคูนะฮะแล้วก็ผิวมีทรายผมจำจริงๆนะอาจารย์บอยคะอย่างนี้ค่ะคือบางคนเนี่ยติดตามอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่รายการทีวีที่ทำแล้วก็มาที่เพจนะคะฟังอาจารย์เยอะมากฟังแต่ไม่เห็นของจริงไม่ได้สัมผัสอาจารย์ที่อาจารย์สื่อออกไปกับอารมณ์จริงๆเพราะว่าบางที eye contact ในการมองกล้องกับการมองตาอาจารย์แบบนี้อารมณ์มันจะใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องมีจินตนาการของเขาแล้วว่าเฮ้ยพระที่อาจารย์พูดมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้แต่สุดท้ายคือทำไมรู้ไหมคะต้องจับของจริงไปอ่านควบคู่กับหนังสือของใครก็ไม่รู้ไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมาเพิ่มเติมในสิ่งที่คุณอยากรู้เพราะบางทีเนี่ยอาจารย์พูดไปคุณสงสัยทิพย์รู้ว่าคุณก็อยากจะถามมาเหมือนกันแต่ด้วยความที่SMS เนี่ยมันเยอะมากข้อความมันเยอะมากคุณอาจจะไม่ได้ถามอาจารย์ไม่ได้ตอบคำถามเนี่ยไปหาใน Google ปรากฏว่าคนละเรื่องเอาข้อมูลของใน Google แล้วก็สิ่งที่อาจารย์พูดมาผสมกันพอมาอบรมกับอาจารย์อาจารย์เนี่ยหนังสือแบบเขาว่าแบบนี้อาจารย์ผมจริงค่ะอาจารย์จำได้ไหมคะมีท่านหนึ่งถามอาจารย์เยอะมากซึ่งชอบมากคนนั้นนะหนูชอบเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเขาถามในสิ่งที่เขารู้มากับทางที่เขาไปศึกษาในโลกออนไลน์มาแล้วมันกลายเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นมากซึ่งยังไงขอเรียนเชิญนะคะพี่เสรีถ้าจริงๆจะบอกท่านชมว่าอย่างผมเคยสนิทกับคุณแม่ร้านทองนะฮะคือเขาจะมีพระแท้เยอะมากเลยแล้วเขาได้หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเลยมาเนี่ยจะเรียกบอยมาดูแล้วเดี๋ยววันนึงเนี่ยจะได้จิบของแท้คือมันเหมือนกับอาจารย์ว่าใช่ไหมฮะมันจิบเรื่อยๆถ้ามันจับเรื่อยๆความชินความชำนาญมันจะเริ่มดีแล้วพอมาดูพอมาเรียนกับอาจารย์ปั๊บนะฮะแล้วคุณมาเห็นของจริงของอาจารย์วันนั้นน่ะคุณดูเหอะคุณดูให้เต็มตาเลยแล้วคุณได้จับนะ
พอการจับปุ๊บบางทีไอ้น้ำหนักน้ำหนักท่านผู้ชมรู้ไหมว่ามันพอจะกะได้ถูกไหมอาจารย์เราจับอ๋อมันอย่างนี้เองพี่บอยเข้าใจไหมทุกอย่างเนี่ยคุณต้องละอีโก้เนี่ยสำคัญมากบางคนนี่โอ้โหไม่ได้เลยนะแบบว่าอะไรที่ฝังหัวมาไม่ยอมถอนเลยครับการเรียนรู้หรือการเก็บข้อมูลอะไรมาแล้วแต่มันเป็นเรื่องดีทั้งนั้นแหละยกเว้นแต่จากว่าคุณได้ข้อมูลผิดมาใช่ไหมบางคนเนี่ยเอาง่ายๆเลยบางคนเนี่ยนั่งด่าเราตั้งแต่ยังไม่รู้จักเราใช่ครับเชื่อไหมว่าผมรับข้อความเนี่ยด่าว่าอะไรสารพัดแต่ผมสามารถพูดจนกระทั่งเขาดีกับผมอ่ะคือจะบอกอาจารย์ว่าจะเป็นซุปตาแล้วต้องไม่สนใจใช่ไหมคือบางครั้งมันจริงๆอ่ะไม่ได้สนใจเรื่องจะโกรธจะเคืองแต่ไม่สนใจไม่ได้เพราะคุณกำลังโง่แล้วกำลังโง่ต่อไปเรื่อยๆครับผมบอกเลยพี่กับผมไม่เคยรู้จักกันพี่รู้จักผมในฐานะที่พี่ดูรายการครับผมอย่างน้อยส่วนในหัวใจพี่ศรัทธาผมอยู่ใช่ฮะโอเคคุณข้องมองใจทำไมไม่ถามผมล่ะครับเราเจอกันครั้งแรกครับไม่มีมิตรไม่ตีที่ดีต่อกันเลยเหรอผมมีเหตุผลอะไรที่ต้องทะเลาะกับพี่ผมมีเหตุผลอะไรที่ไปว่าพระพี่เก๋ให้พี่พูดให้ผมฟังนี่ใช่ฮะแล้วอย่างอาจารย์ผมก็ได้กล่อมมานะแล้วผมบอกว่าพี่พูดมานั่นคือความเชื่อถือที่พี่ได้รับครับพี่พิสูจน์สิครับที่ผมพูดผมพิสูจน์ได้นะพระแท้เนี่ยขายได้พระเก๋เท่านั้นที่ขายไม่ได้แต่เขาบอกว่าพระพี่แท้พี่ขายเขาสิดูที่เขาซื้อไหมถูกต้องถ้าเขาซื้อ 5,000 ผมให้อีก 500,000 ให้พี่ฟรีเลยครับแต่ถ้าเขาไม่ซื้อพี่ค่อยกลับมาคุยกับผมใหม่ถูกต้องครับผมไม่โกรธพี่แต่พี่ค่อยพี่ปัญญาชนพี่มีการศึกษาผมเชื่อว่าพี่ต้องเข้าใจใช่นะคือจริงๆจะบอกว่าอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยมันก็เป็นหลักง่ายๆนะถูกไหมฮะก็เหมือนที่เขาตกทองเห็นไหมฮะคุณไปร้านทองก็จบอะถูกไหมฮะคุณจะไปนั่งขายแล้วทำไมถูกถูกไหมอันนี้เหมือนกันบอกผมเคยบอกพวกเล่นพระเกย์เนี่ยผมบอกว่าไม่มีใครเอาเบนมาขายราคาโตโยต้าหรอกแม่งสมเด็จโรสี่ล้านมาขายมึง400,000แค่เริ่มต้นแม่งมันก็ต้มแล้วถูกนะฮะถ้ามันโง่ขนาดไม่รู้เรื่องมันจะขายมัน400,000หรือมันขายมัน400ดิถูกไม่รู้เรื่องถูกใช่ไหมมันพาไปแห่เนี่ยเอาง่ายๆ2-3 ล้านก็ต้องมีถูกไหมจะมาขาย400,000เพื่อนะใช่ค่ะนะคะอาจารย์คะถ้างั้นเดี๋ยวหนูขออนุญาตปิดหลุมเพื่อเงินให้นิดนึงได้ครับได้เดี๋ยวเราจะไม่จบจะนอนไม่หลับเดี๋ยวนอนไม่หลับเดี๋ยวเราจะไม่จบเพราะเงินขอโทษทีนะคะเพราะว่าเพจเนี้ยไม่รู้ว่าเราจะต้องสาระหรือไม่สาระก็ได้ไม่ต้องสาระสนุกคือเราคุยกันง่ายๆเรื่อยๆปกติสอดแทรกได้ดีช็อตเดี๋ยวให้น้องเขาปิดเลยตามช่องทางเราหรือทางของเนี่ยทางที่เนี่ยตามเถอะมีความรู้โอเคถ้าอย่างนั้นอาจารย์ช่วยสรุปราคานิดนึงรวมพ่อเงินรวมพ่อเงินตั้งแต่ราคาสูงไปจนราคาที่เราจับต้องได้จับต้องได้ใช่ค่ะคือตอนนี้เรียนให้ทราบด้วยความเคารพนะครับว่าหลวงพ่อเงินถ้าเป็นมาตรฐานนิยมอย่างเช่นว่านิยมขี้ตาจอเล็กจอใหญ่อันนี้มันไกลเกินฝันสำหรับผู้ที่ฐานะทั่วไปมนุษย์เงินเดือนเนี่ยบอกได้เลยว่าจบคุณเล่นไม่ได้หรอกองค์หนึ่งนะครับผมเคยขายนะครับจอเล็ก3.5 ล้านนิยม8 ล้านนะครับซื้อเนี่ยองค์2-3 ล้านซื้อเป็นอาชีพเลยซื้อบ่อยมากเพราะฉะนั้นต้องตั้งสติดีๆว่าเราพร้อมไหมถ้าพร้อมลุยถ้าไม่พร้อมอย่านะครับแล้วถอยลงมาเนี่ยถ้าจะเอาทันนะค่ะเล่นห้วยเขนพิมพ์เล็กหน้าหนูเนี่ย10,000 กว่า 20,000พิมพ์กลางก็3-40,000ค่ะนิยมเลยมาตรฐานเลยใหญ่เลยก็100,000อ่ะอย่างเงี้ยก็จับต้องได้หรือไปวนหารุ่นหลังๆอย่างเงี้ยพวก15อะไรเงี้ยครับกลางๆไม่เคยสวยก็ไม่กี่หมื่นนะครับจำไว้อย่างครับศรัทธามาปฏิหารเกิดนะครับรักท่านจริงรูปถ่ายก็ใช้ได้อย่าไปซีเรียสคนบอกโอ้ยรักแล้วเกินรักแล้วเกินเดี๋ยวผมจะรูปถ่ายเลี่ยมทองให้คุณแฝงๆนะผมให้ฟรีแม่งรักจริงจะเอาไปนิยมเลยไม่ใช่รักแล้วนะเขาเรียกปรารถนานะครับคือพระทุกอย่างนะครับอยู่ที่ใจถ้าเราศรัทธาท่านด้วยความบริสุทธิ์นะครับเราต้องกราบไหว้ต้องเคารพต้องนึกถึงต้องอะไรต่างๆเนี่ยรับรองได้ว่าทุกอย่างคุ้มครองป้องกันคุณแน่นอนครับใช่นะครับผมแล้วอย่างท่านผู้ชมเองนะครับผมแนะนำอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าดูรายการเราแล้วสมมตินะฮะฟังไม่ทันจดไม่ทันนะฮะที่อาจารย์ลักษณ์ให้ความรู้มาเนี่ยตั้งแต่ต้นรายการจนถึงตอนนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมสามารถดูรีลันเราได้ก็คือดูในนี้ในแฟนเพจเราเนี่ยหรือจะเป็นแฟนเพจของของทางเนื้อดวงใช่ไหมก็ได้ท่านผู้ชมสามารถที่จะรับชมเนี่ยย้อนหลังหรือชมซ้ำๆได้อีกคือจะบอกว่า
อ่ะดูเมื่อกี้สดไม่รู้เรื่องจำไม่ได้ย้อนอีกย้อนอีกย้อนอีกผมว่าดูเลยทีเนี้ยฟังซ้ำได้หลายๆครั้งแต่ว่าจริงๆครับบางทีก็น่าน้อยใจนะเปรียบทุกอย่างดูก็ดูฟรีถามก็ถามฟรีเอ้ยไม่เป็นทักทีอะไรไม่คือจะบอกว่ามันอย่างนี้ที่มันไม่เป็นเนี่ยเพราะอะไรไหมไม่กล้าและอย่างต้องยกครูส่วนใหญ่ต้องซื้อของปลอมก่อนบางครั้งเนี่ยนะผมบอกว่าพี่ครับครับผมเนี่ยเสียค่าเช่าเดือนละแสนเนี่ยเสียค่า 4-5 ปีเพื่อให้ความรู้พี่แต่พี่ก็ยังพักเก๊ส่งมาถามผมอย่าบอกว่าไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะอะไรอย่าระวังกันเนี่ยผมบอก2จุดครับจุดแรกนะครับคุณดูคำว่าพุทธเนี่ยข้างว่าเข่าพ่อเนี่ยครับอย่าแบนเพราะของเก๊เนี่ยแม่มันแบนนะครับครับไอ้แม่มันแบนน่ะคือแม่ของผมครับมันแบนไปข้างนึงเพราะฉะนั้นเหรียญเก๊ที่ออกมาจะแบนหมดเพราะฉะนั้นด้านหน้าถ้าหงายมาปั๊บพุทธไม่แบนพลิกด้านหลังมาครับขอบล้นครับพอขอบล้นตูมปั๊บจ่ายเงินเลยแล้วเอามาขายผมครับเนี่ยผมบอก2จุดเนี่ยต้องเป็นอยู่แล้วบอกมา7ปีแล้วก็อย่างที่อาจารย์ก็ยังส่งอาจารย์พูดเสมออาจารย์พูดเสมอเลยคือว่า1อย่าผิดพิมพ์ถูกมั้ย2เนื้อเนี่ยมันต้องใช่3ก็คือดูอย่างเช่นที่ผมที่อาจารย์พูดเนี่ยมีรุ่นนึงเห็นมั้ยฮะรุ่นคิตายนะฮะข้างใต้ต้องมีแม่สาคูนะฮะหรือรุ่นนิยมถูกมั้ยฮะต้องมีผิวต้องมีเป็นเหมือนกับว่าเป็นเม็ดทรายนะฮะหรือประเภทจอบเนี่ยต้องดูว่าข้างหลังเนี่ยมีเงาของหลวงพ่อมาจริงๆอาจารย์ให้หมดเลยนะจริงๆผมก็เพิ่งนั่งฟังวันนี้นะจริงๆผมไม่ได้เปลี่ยนภาคมาก่อนนะจุดจ่ายตังค์ครับแล้วจริงๆรายการอาจารย์เนี่ยก็มาตั้งหลายปีผมก็ไม่เคยดูแต่ผมฟังวันนี้แค่วันนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเก็ตเลยนะถูกไหมฮะซึ่งจริงไม่ต้องมีเทคนิคอะไรเยอะพวกเซียนใหญ่เซียนท้องที่เรื่องต่างๆก็ไม่ได้ดูเหมือนผมครับก็มีหลักการก็อะไรไปทั่วนะแต่ของผมเนี่ยมันว่องไวรวดเร็วแล้วก็ชัดเจนครับมันก็ง่ายผมท้าได้เลยว่าติดวงแล้วติดวงอ่ะคุณเลี้ยงมาเลยผมหยิบมาได้ครับก็เอาง่ายๆท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมเองถ้าเกิดว่าถ้าต้องการที่จะติดต่อกับอาจารย์รักศรีเกศว่าจะเป็นไปเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่เหนือดวง channel ครับแฟนเพจของอาจารย์เนี่ยชัดเจนแน่นอนคุณไปกดไลค์ในแฟนเพจเหนือดวง channel นะฮะแล้วคุณก็จะได้ติดต่อกับอาจารย์เปิดรุ่นที่20เมื่อไหร่รุ่น20รุ่นรวยๆเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณไปเรียนเมื่อนั้นคุณกลับมาคุณเป็นเซียนคุณจับพระต่อไปเนี่ยคุณจับเป็นจับถูกรับรองครับความรวยไม่ไปไหนแล้วครับการเป็นเซียนเป็นถือเป็นอาชีพอย่างหนึ่งที่มีเกียรติแล้วก็ผมบอกได้เลยว่าปัจจุบันนี้นะฮะคุณทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่คุณภูมิใจในอาชีพครับสิ่งนั้นจะทำให้คุณเนี่ยเจริญก้าวหน้าแน่นอนวันนี้ผมรายการศรัทธาคมต้องขอบคุณอาจารย์แล้วก็พี่ทุกท่านเลยนะฮะที่มาร่วมรายการเราผมบอกว่าเที่ยวหน้าเนี่ยผมจะได้เชิญมาอีกเพราะความรู้ของอาจารย์ลักเยอะจริงๆนะฮะสำหรับวันนี้ผมรายการศรัทธาคมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพุธหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ